بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลามากๆนะครับ ที่กิจการงานบรรยายของเราเนี่ยได้มาถึงในวันนี้นะครับซึ่งแผนการในการเตรียมที่จะบรรยายเนี่ยหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของร้านนะครับตลอดจนบรรดาพนักงานทุกท่านนะครับ สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำนะครับได้พบเจอกับความหอมหวานของอิสลามนะครับแล้วก็ได้เข้ารับอิสลามอยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกันนะครับเพราะว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านที่มีทั้งมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมหลายคนนะครับที่เข้ามาสัมผัส กับการเป็นอยู่ของมุสลิมแล้วก็ประทับใจเพราะว่าอิสลามมีหลักคำสอนที่รัดกุมแล้วก็มีผลประโยชน์กับผู้คนนะครับโดยเฉพาะกับตัวของเขาเองถ้าหากว่าสำนึกแล้วก็คิดพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นถึงทางที่สวยงามของอิสลามก็ขอให้รัสูลุลลาห์ให้ทางนำกับคนที่เป็นพนักงานที่อยู่ที่ร้านนี้นะครับแล้วก็ขอให้รัสูลุลลาห์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังบรรยายในวันนี้ วันนี้นะครับเป็นหัวข้อค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับองค์กรศาสนาแล้วก็มีผลกระทบกับนักธุรกิจหรือว่านักธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่เป็นเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้สังคมมุสลิมโดยเฉพาะคนที่อยากจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องการความชัดเจนในแนวทางเพราะว่าเรื่องระบบนะครับธุรกรรมเกี่ยวกับประกันที่มีอยู่ดาดดื่นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเอาอิสลามมาเป็นตัวนำเสนอซึ่งทำให้มุสลิมหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือระบบที่เราใช้ได้และอะไรคือระบบที่ไม่ถูกต้องและขัดแย้งต่อหลักการศาสนาวันนี้นะครับก็จะพูดคุยกันในเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเรื่องของประกันตลอดจนวิธีการที่เราจะอยู่อย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะประกันเราให้เราได้รับความปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครในโลกดุนยานี้จะคุ้มครองเราได้นอกจากผู้ที่สร้างเรานะครับก่อนที่จะมีการพูดคุยเนี่ยผมก็จะให้พี่น้องได้เจอกับอาจารย์ยะฟัรนะครับรื่นพิทักษ์ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพแล้วก็มาร่วมที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์เลยครับผมเชิญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوامสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์อดัมด้วยนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับเพราะอาจารย์อดัมท่านก็มีกิจเรียกมีการงานภารกิจของท่านนะก็อยู่ไกลนิดนึงนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าพี่น้องผมเคยไปบรรยายนี่นะครับที่อาจารย์อาดัมนี่ก็มีพี่น้องมาจากหลายที่หลายทางนะครับมาชาอัลเลาะห์คลอง20คลอง16เนี่ยนะก็มาชาอัลเลาะห์ไปกันยันถึงบางบัวทองผมเองนะครับก็
มีภารกิจของตัวเองเหมือนกันนะครับในเรื่องของการบรรยายศาสนาในเรื่องบรรยายตามที่ต่างๆแล้วก็ผมก็สอนภาษาอาหรับด้วยนะครับก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานสำหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านอามีนนี่นะครับก็ถือได้ว่ารู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนกันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่นึกว่าพี่น้องจะมากขนาดนี้นะถือว่ามาชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์พี่น้องขอคนละดุอาให้เจ้าของร้านแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนี่มาชาอัลลอฮ์วันนี้ลอยถึงสวรรค์เลยนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมามากนี่อย่างนี้นะครับดุอาของท่านใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่ขอให้กับเจ้าของพื้นที่นะแล้วก็พี่น้องที่เหน็ดเหนื่อยทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะครับได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ขอให้ได้รับทางนำฮิดายะห์ที่ถูกต้องเหมือนที่อาจารย์อาดัมได้พูดคนที่เป็นมุสลิมก็ขอให้ได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราได้ช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็พี่น้องที่มาไลฟ์สดด้วยนะครับไม่รู้จะนับยังไงนะเดี๋ยวนี้ไม่อะนะ เยอะไปหมดเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์กล้องนี่แทบจะขยับไม่ได้มดตัวหนึ่งวิ่งหนีสงสัยจะเห็นด้วยนะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับถือว่าไม่รู้เราผมทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะขนาดผมเป็นคนออกทีวีนะฮะกล้องยังไม่เยอะเท่านี้เลยอาจารย์อาดัมนะกล้องมีแค่ข้างหน้าข้างๆนี้ไม่ควรถ่ายนะครับถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวเห็นพุงครูบาอาจารย์นะฮะมันจะกลายเป็นว่าไม่สนใจเขาเรียกว่าเรื่องวิชาการเรานำเสนอมาดูว่าอาจารย์ยาฟัดนี่อ้วนขึ้นไปเยอะเลยนะจะไปสนใจเรื่องแบบนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาในหัวข้อที่ค่อนข้างทันสมัยนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่ข้างหน้านี้ไม่น่ามีแล้วนะคงประกันกับอัลเลาะห์กันหมดแล้วล่ะข้างหน้าเนี่ยนะนะแต่ก็มีนะเรื่องพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าหายไปจากสังคมมุสลิมยังคงอยู่กับพวกเราและเป็นคำถามอันมากมายที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแม้กระทั่งอุลามาผู้รู้นักวิชาการในบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะตอบกันไม่มากเท่าไหร่อาจจะเป็นคำถามที่ยื่นไปไม่มากนักนะครับหรือว่าในกลุ่มโลกอาหรับนี่นะผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เคยทำงานกับคนอาหรับนี่นะครับเดี๋ยวนี้อาหรับเองนอกจากตัวเองจะมารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองไทยนี่นะครับด้วยกับการที่รัฐบาลส่งตัวมา รัฐบาลส่งตัวมานะครับอาหรับยังมีบัตรประกันสุขภาพเข้ามาติดต่อด้วยหรือประกันอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยนะที่เขาซื้อประกันไว้เนี่ยเอามาติดต่อว่าเอ๊ะนี่มันครอบคลุมที่โรงพยาบาลนี้ไหมบัตรนี้มันเกี่ยวข้องโรงพยาบาลนี้ครอบเวอร์ไหมหรือว่าครอบคลุมไหมแสดงว่าสมัยนี้นะครับเรื่องของระบบประกันนี่มันคลุมไปทั่วโลกแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับมันมาระบบกับระบบดอกเบี้ยอยู่แล้วหลังจากมีระบบดอกเบี้ยเฟื่องฟูผลิตเป็นดอกเห็ดนี่นะครับระบบประกันก็เฟื่องฟูขึ้นมาด้วยบ้านเรานี่นะครับถ้าจะนับบริษัทประกันชีวิตนี่นะครับที่เกี่ยวข้องประกันชีวิตที่เป็นรีบาวีนะเป็นเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยด้วยเนี่ยนะครับและมีผลกำไรเนี่ยผมว่าพี่น้องน่าจะนับนิ้วกันเอาข้างหน้านี่นะสัก10คนเนี่ยน่าจะไม่ครบนะเอาเป็นบริษัทเล็กบริษัทน้อยเลยนะแม้กระทั่งคนที่ทำประกันเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่ออกเงินกู้อะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีบริษัทประกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหมายถึงว่ามีธุรกิจเล็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันด้วยนักบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก็เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นประกันในรูปแบบใดนะครับก็ประกันกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้แต่ว่าในเบื้องต้นก่อนที่อาจารย์อาดัมจะร่วมพูดคุยด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอหะดีษสักบทหนึ่งนะครับใช้เวลาสักประมาณ20นาทีอินชาอัลลอฮ์ไม่ให้เกินนะเพราะอาจารย์อาดัมท่านก็คอเจ็บนะคอเจ็บแต่ไม่เจ็บคอใช่ไหมอาจารย์อาดัมคุยได้นะทำดีแล้วคราวที่แล้วไปคุยกับผมที่บ้านเขาเองเขาก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันสงะสงแงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพูดได้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะอาจารย์อาดัมเนี่ยนะครับพูดได้บอกว่าพูดไม่ได้นะอาจารย์อาดัมเดี๋ยวผมคุยคนเดียวก็วันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องหะดีษที่ผมอยากจะนำเสนอเป็นเบื้องต้นก่อนพี่น้องอยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งหลักก่อนว่าระบบประกันทั้งหลายที่มันอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยตกลงเรายังไม่ตอบนะ
ว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะมันตอบแบบง่ายไปถ้าตอบปุ๊บอามีนบอกเอาเลิกก็ระบบประกันใช้ไม่ได้ก็ต่างคนต่างกลับบ้านนอนอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราอยากจะให้ฟื้นเป็นลักษณะให้พี่น้องได้รับความรู้ไปด้วยว่าตกลงอิสลามเนี่ยหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยได้พูดอย่างไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบประกันนะแต่ให้เราประกันกับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความประเสริฐยังไงให้เราได้ประกันกับอัลลอฮ์เนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรนี่สิ่งสำคัญมากเลยนะครับเราถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นะครับหรืออยู่ในสภาพในหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องเราไม่ต้องมาถามเลยอาจารย์อาดัมพูดต่อเนี่ยแทบจะแบบเหมือนจะหมดความหมายไปเลยนะแต่อาจารย์อาดัมคงมีรายละเอียดนะเรื่องปีกเล็กปีกย่อยอะไรต่ออะไรในระบบประกันค่อยคุยกันแต่ว่าเรื่องของหะดีษของท่านนบีเนี่ยจะเป็นคำตอบว่าเราเองต้องการลักษณะแบบนั้นไหมส่วนที่มันจะเป็นปีกย่อยค่อยมาว่ากันหะดีษบทนี้รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสครับเป็นหะดีษที่โด่งดังมากพี่น้องเป็นหะดีษที่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันชนิดที่ว่าบ่อยครั้งโดยที่ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะครับก็ได้หยิบยกหะดีษบทนี้หลายครั้งด้วยกันแต่วันนี้มาคุยกับพี่น้องอีกครั้งในหัวข้อเรื่องนี้ผมในส่วนตัวคิดว่าหะดีษบทนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับท่านในบางเรื่องและน่าจะเป็นคำตอบให้กับท่านกับการที่ท่านนั้นมีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซึ่งมันมีหะดีษหลายบทนะครับแต่ผมจะหยิบยกหะดีษบทนี้นะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุริดตุอะลัยยะอัลอุมามุได้ถูกนำเสนอณที่ฉันก็คือเหล่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายนักวิชาการบอกว่าคำว่าอุริดตุแปลว่าท่านนบีได้ฝันเห็นความฝันของอัมบียะหรือฝันของท่านนบีนั้นเป็นจริงครับพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุยาอัสซอดิกะเป็นรุยาที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นรุยาที่เป็นข้อเท็จจริงคือท่านนบีนั้นได้ฝันเห็นว่ามีประชาชาติเนี่ยได้ถูกนำเสนอณที่ฉันฟะรออัยตุมะอฮูรอฮีดหลังจากนั้นฉันก็ฝันเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่กับนบีของเขาคำว่ารอฮีดนี่ในภาษาอาหรับนี่แปลว่ามีคนจำนวน3คนถึง10คนอยู่กับนบีของเขาอาจจะเป็นพวกของเขานะครับวันนบีอยู่มะอาหูรอยูลุนมีอีกนบีอีกคนหนึ่งมีคนที่อยู่กับนบีคนนั้นเพียงแค่คนเดียววารอยูลานี่และนบีอีกคนหนึ่งก็มีคนอยู่อีก2คนก็คือประชาชาติถูกนำเสนอก็มีคนจำนวนมากนะครับพี่น้องพยายามนึกตามนะครับวันนบีอยู่ไลซะมะอาหูอะฮะดุนมีนบีอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวไม่มีประชาชาติติดตามเลยนักวิชาการได้พูดบอกว่านี่คือการทำหน้าที่นะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์วันนี้นี่ถ้าผมจะเปรียบเทียบนะพี่น้องที่อยู่ที่นี่นี่อาจจะไม่ได้ตามผมมาตามอาดัมอาจารย์อาดัมมานะนี่นะพี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยยังมีจำนวนมากกว่าหะดีษของท่านนบีที่บอกว่านบีคนหนึ่งไม่มีใครเป็นประชาชาติของเขาเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้หมายความว่านบีบกพร่องในการทำหน้าที่นะครับนบีเนี่ยยังคงทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนนักวิชาการบางคนบอกว่าอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่มีสื่อสารในการที่จะมีข้อมูลมี Facebook โอ้โหถ่ายทอดไปทั่วประเทศแบบนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นในยุคในสมัยแต่แล้วยุคสมัยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการนำทางนักวิชาการอธิบายบอกว่าหมายถึงว่าฮีดายะนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะนำทางใครเนี่ยพระองค์จะประสงค์แต่คนนั้นต้องประสงค์อัลลอฮ์ก่อนนะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยประสงค์อัลลอฮ์เลยในชีวิตเขารอให้อัลลอฮ์ประสงค์เขาเป็นไปได้ยากมากครับแต่ 90% ต้องประสงค์อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อีก 5% เนี่ยอัลลอฮ์จะนำพาเขามาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงมีเหล่าบรรดานบีบางคนที่ไม่มีอุมมะห์ประชาชาติเลยเพราะฉะนั้นดาอีทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ตักเตือนตัวผมด้วยนะผมเองอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะครับนะผู้รู้ทั้งหลายหรือดาอีทั้งหลายเนี่ยไม่ควรน้อยใจเลยนะถ้าไปพูดที่ไหนมีคนอยู่2คนเพราะนบีบางคนก็ไม่มีใครติดตามเขาเลยเหมือนกันหน้าที่ล่ะพี่น้องหน้าที่มีหน้าที่ทำหน้าที่มีหน้าที่พูดความจริงหน้าที่มีหน้าที่นำเสนอครับพี่น้องไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีคนจำนวนมากมาชาอัลเลาะห์ถ้ามีแบบนี้นี่อันนี้ของผมหมดเลยนี่นะมาชาอัลเลาะห์จะตั้งมูลนิธิสักมูลนิธินึงเอาตรงอามีนนี่แหละนะมาชาอัลเลาะห์นบีบางคนพี่น้องไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียว
แต่ก็ยังมีกำลังใจในการทำศาสนาท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องเผื่อว่าจะได้ตักเตือนใครบางคนได้บ้างนะใครบางคนเนี่ยไม่พูดใครบางคนนะใครได้บ้างคือผู้รู้นักวิชาการพี่น้องผู้รู้นักวิชาการสมัยนี้ยุคนี้นี่นะเราจะมองเห็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเป็นหลักนะว่าต้องติดตามต้องเป็นแฟนคลับต้องเป็นคือบางคนจนกระทั่งไม่เคยทำอะไรเลยหมายถึงว่าเรียนรู้แต่ไม่ยอมทำเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีแฟนมาขับให้บางคนก็คิดอย่างนั้นนะความรู้มีท่วมหัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เคยพูดหะดีษสักบทหนึ่งในหมู่บ้านของตัวเองผมจึงอยากจะบอกว่าเรานี่ต้องให้กำลังใจหะดีษบทนี้พี่น้องพูดไปเถอะเรื่องศาสนาแล้วมาซุบฮีเนี่ยจับหนังสืออาจารย์อดัมเคยพูดนะผู้รู้นักวิชาการทั้งหลายจับหนังสือมาสอนชาวบ้านเถิดอย่ามาสอนชาวบ้านลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานี่ไม่ได้เสียดสีใครนะแต่ใครอยากจะคิดเสียดสีก็ช่าง ผมเองก็ได้เอาเป็นผมก็ได้นะครับผมนี่แหละลอยไปลอยมาไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับคือเราในฐานะคนเรียนศาสนานี่นะครับพี่น้องเป็นอามานะความรับผิดชอบที่เราจำเป็นจะต้องพูดเรื่องราวของท่านนบีพูดเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะไม่มีใครติดตามเราหรือเชื่อเราเลยก็ตามแต่ผมเชื่อได้ว่าเป็นไปได้น้อยมากเพียงแต่เราตั้งหากที่ไม่เคยลงมือทำแล้วเรามองว่าจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องพูดแบบอาจารย์ยะฟัดจะต้องพูดแบบอาจารย์อาดัมจะต้องเป็นมาตรฐานแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องตั้งมาตรฐานเราต้องพูดแบบท่านอาจารย์คนนั้นเราถึงจะมีแฟนมาขับให้ไม่จำเป็นครับพี่น้องนบีบางคนเนี่ยในวันกิยามะห์เขาไม่มีใครเลยถามว่าเขาบกพร่องหรืออัลลอฮ์จะเอาโทษเขาหรอหน้าที่ของเขาสามารถตอบกับอัลลอฮ์ได้ว่าผมได้ทำแล้วประชาชาติผมไม่เชื่อเองนี่เป็นกำลังใจอย่างมากหะดีษบทนี้นี่นะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติศาสนาการเผยแพร่ศาสนาการทำเรื่องของศาสนาแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใครเลยก็ตามขนาดระดับนบียังไม่ได้ใครเลยพี่น้องแล้วเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งปรากฏว่าเดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำนี่อยากจะมีแฟนคลับเยอะๆแต่นอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มองมาตรฐานของการทำงานศาสนานี่ต้องระดับนี้ท่านถึงจะประสบความสำเร็จไหนครับพี่น้องยังท่านก็ด่านบีสิว่านบีไม่มีใครเลยอ่ะแล้วนบีไม่ประสบความสำเร็จหรอฮีดายะห์อยู่ที่อัลลอฮ์ครับพี่น้องฮีดายะห์อยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของเราคือปฏิบัติหน้าที่ของเราคือลงมือบิสมิลลาห์เหมือนกับบางคนเมื่อกี้พอกดกล้องไลฟ์สดปุ๊บบิสมิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ดีมากครับพี่น้องคือเป็นเรื่องดีครับหน้าที่ของเราคือทำเราไม่ต้องไปเสียกำลังใจครับพี่น้องนบีบางคนไม่มีใครเลยด้วยซ้ำไม่มีใครเป็นอุมมะห์ประชาชาติแปลว่าไม่มีใครอยู่กับเขาเลยมีเขาคนเดียวที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะอย่าเพิ่งนิ่งนะนิ่งพี่น้องนิ่งกันหมดละเอาต่อไปผมจะได้เร็วๆหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นมาพูดคนเดียวต่อไปนะครับวันนบียูไลซะมาอฮูอะฮัดุนนบีคนหนึ่งไม่มีใครเลยครับรูฟิอาลีซาวาดุนอะซีมุนฟะซอนันตุอันนะฮุมอุมมะตีปรากฏว่ามีชายกลุ่มหนึ่งครับเดินเข้ามาคนกลุ่มจำนวนมากนะครับเห็นทางมาชาอัลเลาะห์เดินมากลุ่มใหญ่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟะซอนันตุอันนะฮุมอุมมะตีนึกว่านั่นคืออุมมะห์ประชาชาติปรากฏว่าอะไรครับฟะกีลลีปรากฏว่ามีผู้ที่กล่าวกับฉันบอกว่ายิบรีลได้บอกว่าฮาซามูซาวะกอมูนั่นคืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีมาชาอัลลอฮ์มีจำนวนมากนะครับก็มีจำนวนมากนะครับวะและหลังจากนั้นนะครับมีอุมมะห์อีกประชาชาติหนึ่งนะครับถูกนำเสนอณที่อัลลอฮ์ณที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับเป็นอุมมะที่ใหญ่มากสุดล่าฟ้าเขียวเลยครับพี่น้องนะครับฟะกีลลีฮาซิฮีอุมมะตุกนี่คืออุมมะประชาชาติของท่านที่ผมจะเอาคืออะไรครับมาถึงจุดคลายแม็กของหะดีษบทนี้นะครับวะมะอะฮุมซะบะอูนอันฟันยัดคูลูนันญันนะตะบิกอยริฮิซาบวะลาอะซาบปรากฏว่าอะไรครับในกลุ่มจำนวนมากนี้นะครับมีคน 70,000 คนครับที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีการสอบสวนไม่ผ่านการสอบสวนพี่น้องเรียกว่ายิ่งกว่าฟาสแท็กอีกครับพี่น้อง
ผ่านอย่างรวดเร็วเลยเข้าสู่สวรรค์ทันทีทันใดวะลาอาซาบและไม่ต้องไปอยู่ในไฟนรกเพื่อชดใช้ความไม่ดีของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถขอได้นะไม่ใช่ขอไม่ได้ที่จะให้เราเป็นหนึ่งในบรรดา 70,000 คนและตอนนี้นะครับลดไป1คนเท่านั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ลงจากมิมบัรพูดเท่านี้นะท่านนบีลงจากมิมบัรกลับบ้านซอฮาบะห์ก็พูดคุยกันตกลง 70,000 คนเนี่ยที่เป็นชาวสวรรค์แล้วเข้าสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนเขาเป็นใครบางคนก็บอกว่าเราคนเหล่านั้นคือซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่ไงซอฮาบะห์ท่านนบีเกือบแสนคนเนี่ยเขาคือคนเหล่านั้น 70,000 คนที่จะเข้าสู่สวรรค์บางคนบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเป็นมุสลิมเลยแล้วไม่เคยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เลยแม้แต่นิดเดียวในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์นั่นแหละคือชาวสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนและไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นคุยกันชนิดที่ว่ามากมายเลยครับจนกระทั่งท่านนบีเดินออกมาแล้วก็ถามว่าคุยกันเรื่องอะไรโต้เถียงกันเรื่องอะไรหรือถกกันเรื่องอะไรอยู่เขาก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคุยกันเรื่อง 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ได้รับการไม่ต้องมีการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นและไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นเขาคือใครท่านนบีก็เฉลยบอกให้เห็นว่าฮุมุลลาดีนัลยัสตรกูนาคนเหล่านั้นคือบุคคลที่ไม่ขอร้องให้ใครมาอ่านรุกยะให้เขาแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยนะครับเขาก็อ่านรุกยะด้วยตัวเขาเองการอ่านรุกยะคือการอ่านด้วยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอ่านรุกยะด้วยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช่นผมปวดมือมากหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้เป็นโรคมืดหรือเปล่าผมไม่เคยมาขออาจารย์อาดัมนะครับอาจารย์อาดัมอ่านเป่าให้ผมหน่อยผมมั่นใจต่ออัลเลาะห์ผมอ่านด้วยตัวผมเองอ่านฟาติฮะอ่านซะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลลาอูซุบิร็อบบินนาสไม่เคยขอพึ่งพาจากมนุษย์คนอื่นนอกจากผมจะพึ่งพาตัวเองและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณสมบัติแรกครับพี่น้องฮุมุลลาซีนาลายัสตรกูลก็คือไม่ขอร้องให้ใครเป่ารุกยะให้เขาทำได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องทำไม่ได้นะพี่น้องก็ทำได้นะมั่นใจในตัวเองและมั่นใจกับอัลลอฮ์สิ่งที่เราได้ดำรงชีวิตมาเป็นสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยเราพูดด้วยตัวเราเองครับพี่น้องทำด้วยตัวเราเองแล้วก็เป่าในสิ่งที่เป็นการเจ็บปวดด้วยตัวเราเองอ่านฟาติฮะห์7ครั้งท่านนบีเคยสอนซอฮาบะห์บางคนนะครับที่เจ็บป่วยมาเนี่ยที่ท้องของตัวเองนะนบีบอกกลับไปแล้วอ่านฟาติฮะห์7ครั้งซอฮาบะห์ก็ทำแบบนั้นเห็นไหมครับพี่น้องฮุมุลลาซีนะลายัสตรกูลเขาเหล่านั้นไม่อะไรครับไม่ขอร้องให้ใครมาอ่านรุกยะให้เขารุกยะในที่นี้คือการอ่านเป่าด้วยกับชะรอียะห์โดยตามแบบอย่างของอันอิสลามอาจารย์อาดัมน่าจะชำนาญนะเรื่องนี้เดี๋ยวน่าจะอธิบายต่อได้นะครับวะลายะตตอยรูนอันนี้เราเป็นกันอยู่แล้วนะครับไม่หมายถึงว่าเป็นในทางตรงกันข้ามนะวะลายะตตอยรูนและเขาเหล่านั้นไม่เชื่อเรื่องรางดีแล้วก็รางร้ายไม่เชื่อนกแสกนกคู่ไม่เชื่อเรื่องวันดีวันมงคลเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์เลข13หรือบางพื้นที่เราไปบางโรงพยาบาลอาจารย์อาดัมไม่รู้มันสร้าง14ได้ไงนะ12ปุ๊บมันกลายเป็น14เลยเฮ้ย13อยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมไม่มีลักษณะแบบนั้นมุสลิมไม่มีวันขี้วันคู่วันดีวันไม่ดีถ้าจะดีต้องดีด้วยหะดีษของท่านนบีเช่นท่านนบีบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดวันจันทร์เป็นวันที่ถูกนำเสนออามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้พี่น้องขณะนี้ก็หมดวันจันทร์ไปแล้วนะวันพระรหัสเป็นวันที่ถูกนำเสนออามันนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีหลักฐานมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือละวะลายะตตอยรูนไม่มีเรื่องเหล่านี้หรือโดยเฉพาะเรื่องของชิริกในสิ่งที่เป็นการพึ่งพิงพึ่งพาในสิ่งที่เป็นการผูกติดกับตัวเองผูกไว้ที่ข้อมือผูกไว้ที่เอวผูกไว้ที่ดื่มน้ำบ่อนี้อันศักดิ์สิทธิ์แล้วจะกลายเป็นคนที่ได้รับโชคดีอันมากมายเหมือนดังเช่นศาสนิกอื่นวะลายักจาวูนและไม่พึ่งพาด้วยกับอาการเจ็บป่วยรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยกับการใช้ไฟหน้าสมัยก่อนนู้นเขาไม่ได้มีระบบการแบบนี้นะครับเจ็บป่วยตรงไหนก็ไฟหน้าไปผมมีเพื่อนบางคนนะครับมาเรียนจากแอฟริกาเนี่ย
หน้าไฟมาเลยนะครับที่หลังนี่เป็นปื้นเลยถามว่าทำอะไรมาเนี่ยอ๋อเผาเขานี่นะเวลาป่วยตรงไหนเนี่ยเขาไม่ได้มียาใช่ไหมเขาเอาไฟนาบเลยร่างกายบริเวณดังกล่าวมันได้เป็นอะไรอ่ะเป็นมายัดอ่ะนะเนื้อตายอ่ะนะมันจะได้ไร้ซึ่งความรู้สึกเพราะว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกทำลายไปแล้วเหมือนดังเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะเปลี่ยนผิวหนังของเขาในโลกในการลงโทษในไฟนรกก็คือประสาทสัมผัสของเราอยู่ที่หนังกำพร้าของเรานี่นะครับแล้วจะมีเส้นประสาทมากมายที่รับรู้หลังจากที่เราผ่านหนังกำพร้าไปแล้วเห็นไหมครับพี่น้องสังเกตเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยเราจะเจ็บตอนแรกเพราะเข็มเข้าไปจริงๆถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วนะครับที่จะดึงเลือดออกมาเนี่ยเราจะไม่เจ็บแล้วทำไมอ่ะมันเจ็บตอนที่ผ่านหนังกำพร้าและระบบเส้นประสาทที่อยู่บริเวณผิวหนังของเราเท่านั้นเองนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมีในยุคในสมัยก่อนเขาหน้าไฟด้วยกับการรักษาพยาบาลท่านนบีจึงบอกว่าวะลายักตะวูนคนเหล่านี้ที่จะเป็นหนึ่งใน 70,000 คนนี่นะเขาจะต้องไม่พึ่งพาการใช้ไฟนาบตัวเองเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลแต่รักษาพยาบาลรักษาได้นะพี่น้องนะไม่ได้พูดแบบนี้โอ้ยฉันไม่รักษาดีกว่าอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ก็ให้หายก็ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะอันนี้เราพูดคุณลักษณะที่1อ่านรุกยะห์ด้วยตัวเอง2อันนี้เราได้กันอยู่แล้วนะเรียนคุณลักษณะที่2คือไม่เชื่อเรื่องรางดีรางร้ายอะไรต่ออะไรชิริกเล็กชิริกใหญ่อันนี้เราพยายามห่างไกลอยู่แล้วนะครับประการที่3หน้าไฟนี่ก็ไม่น่าจะมีในยุคของเราเหมือนกันนะเพราะเราเองบางทีหาว่าวิธีการแพทย์นบีทำอะไรการทำฮายามะการกรอกเลือดก่อนอะไรก็แล้วแต่นี่เราได้ชำนาญในเรื่องรับรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับประการต่อไปนะครับและเป็นองค์รวมของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือว่าวะอาลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนและคนเหล่านั้นคือบุคคลที่มอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ทำทั้งหมดนี่นะตั้งแต่เรื่องของลายัสตรกูลไม่ให้คนอื่นมาเป่าให้ฉันเป่าของฉันเองเนี่ยนะและไม่เชื่อเรื่องรางดีรางร้ายโรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหลายซอฟัตเดือนซอฟัตแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้ายจะมาเดือนรอยับนี่ห้ามทำไอ้นั่นเดือนไอ้นั่นห้ามทำไอ้นี่เดือนนู่นห้ามแต่งงานเดือนนี้เป็นเดือนอัปมงคลเดือนนี้โชคดีกว่าเดือนอื่นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่าเดือนรอมฎอนประเสริฐกว่าเดือนอื่นอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะมีหะดีษระบุนะครับมีกุรอานระบุไว้คือต้องเชื่อตามแบบอย่างที่ปรากฏในกุรอานและหะดีษของท่านนบีนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้คนเหล่านั้นที่ไม่ทำและก็ไม่หน้าไฟด้วยกับอาการเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยนะอดทนเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแม้ว่าตัวเองจะเจ็บป่วยก็ตามนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักษานะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการอาจารย์แล้วก็อาจจะมีคนถามผมนะก็ผมถามให้แทนเลยนะครับว่าบางคนเขาบอกว่าเวลาไปให้คีโมเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งอะนะเวลาให้คีโมเหมือนไฟเผามันหน้าไฟไหมอาจารย์หน้าไฟคือใช้ไฟเนี่ยนะครับกับเหล็กเนี่ยนะครับร้อนๆเนี่ยนะครับหน้าบริเวณผิวหนังอันนั้นบริเวณตรงๆแต่การที่เราใช้คีโมในการรักษาคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นการให้จากภายในแล้วมาสู่ภายนอกอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามป่วยก็ต้องรักษาไม่สบายต้องหาหมอแล้วก็หมั่นเพียรในการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์และเชื่อว่าหมอและก็ยาทั้งหลายนั้นคือสบับคือสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นหายป่วยไม่สบายนะครับว่าอาลารับบีฮิมยะตะวักกะลูนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นมอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮ์ท่านจะเป็นหนึ่งใน 70,000 ที่เข้าสู่สวนสวรรค์ทันทีทันใดโดยไม่ต้องยืนรอสอบสวนอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษแล้วก็ไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อได้ยินดังกล่าวอุกาชะห์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นนะครับเป็นชายชราคนหนึ่งที่กระตือรือร้นคิดว่าตัวเองก็ชราภาพพอแล้วน่าจะขอกับนบีนี่แหละก็เลยยืนขึ้นแล้วก็บอกกับท่านนบีอุกาชะอิบนุมิฮซอนบอกว่านบีครับผมขอเป็นหนึ่งใน 70,000 ครับนบีนบีจึงบอกว่าอันตะมินฮุมท่านคือหนึ่งใน 70,000 แล้วปรากฏในชีวิตของอุกาชะไม่เคยปรากฏเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าจากการขอดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีชายอีกคนหนึ่งยืนขึ้นครับบอกกับท่านนบีบอกว่านบีครับผมอยากจะเป็นแบบอุกาชะบ้างอยากจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนบ้าง
นบีก็บอกว่าซาบะกอกะบิฮาอุกาชาอุกาชานั้นได้เอาสิทธิ์ดังกล่าวไปแล้วแสดงว่าอีก 69,000 ยังอยู่นะครับพี่น้องอุกาชาไปแค่คนเดียวแล้วไม่ใช่ซอฮาบะของท่านนบีด้วยนะไม่ใช่คนที่เกิดมาโดยไม่มีชีริกด้วยนะแต่มีคุณสมบัติในหะดีษที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี่คือเป็นการบ่งบอกถึงการบอกว่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประกันภัยได้หรือไม่อย่างไรนะแต่สิ่งที่เป็นการบ่งบอกคือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์คือการที่ท่านนั้นมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ในการดำรงชีวิตของท่านสับอะไรกับที่ท่านทำประกันกับบริษัทประกันและมอบหมายต่อบริษัทประกันแทบจะเป็นคำตอบกับหะดีษบทนี้ที่ผมไม่ต้องตอบได้เลยนะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งว่าท่านจะเป็นอยากจะเป็นหนึ่งใน 70,000 ไหมที่จะเข้าสวรรค์จากต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ท่านไม่ต้องผ่านการสอบสวนและไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นและยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เราจึงไม่แปลกนะครับที่จะเห็นคนที่พยายามร่ำเรียนศาสนาแล้วก็ขอดุอาพี่น้องหมั่นเพียรขอดุอาให้เราเป็นหนึ่งใน 70,000 ด้วยเพราะท่านนบียังคงเหลือไว้ 69,000 อุกาชะเอาไปแค่คนเดียวซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านอื่นจะยืนขึ้นนะครับนบีบอกลงได้แล้วซาบะกะกะบิฮาอุกาชะอุกาชะเอาไปแล้วสิทธิ์ดังกล่าวแค่คนเดียวเองในซอฮาบะห์ของท่านนบีส่วนคนอื่นๆนะเขาเป็นส่วนอื่นๆของเขาแต่ 69,000 ยังอยู่ครับพี่น้องยังคงหมั่นเพียรขอดุอาให้ฉันได้มีคุณสมบัติดังเช่นในหะดีษพูดงี้ก็ได้นะพี่น้องกลัวจะยากฉันอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนในหะดีษ 70,000 คนผมไม่รู้จะหาดุอาบทไหนให้ท่านนะเอาดุอาบทนี้แหละพี่น้องอยากจะเข้าสวรรค์สุญูดไปนี่พี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉันอยากจะเข้าสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ด้วยอีก 70,000 คนเนี่ย 69,000 เนี่ยนบียังคงเอาเหลือไว้เนี่ยขอให้ฉันเป็นคนหนึ่งใน 70,000 ด้วยนี่นะครับพี่น้องแล้วถามว่าถ้าเกิดเรามีประกันชีวิตขึ้นมาล่ะเรามีประคงไม่คงคุยอ่ะนะอาจารย์ดำคงคุยนะประกันสังคมประกันอะไรแต่อะไรอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะพี่น้องนะมันไม่ได้ทำลายความเชื่อมั่นระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่ายังพอได้แต่ที่นักวิชาการเขาคุยกันอยู่แล้วนะครับเรื่องระบบประกันในปัจจุบันเดี๋ยวคงได้คุยกันในตอนหลังอันนี้ผมปูให้เป็นพื้นฐานจากหะดีษของท่านนบีก่อนครับว่าอันนี้คือคำตอบที่ผมอยากจะคุยในวันนี้ให้กับพี่น้องได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าที่เราจะไปมอบความเชื่อมั่นของเราแม้กระทั่งท่านนบีนะครับเห็นชายคนหนึ่งนะครับผูกอะไรไว้ที่คอเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันอันละก็ชัยอันใครก็แล้วแต่ที่ผูกอะไรไว้กับตัววุกีลาอิไลฮีเขาก็มอบหมายต่อสิ่งนั้นจริงไหมครับจริงครับพี่น้องใครผูกไว้อะไรไว้กับตัวเขาก็มอบหมายกับสิ่งนั้นใครผูกอะไรไว้กับรถเขาก็มอบหมายต่อสิ่งที่เขาผูกไว้หัวใจเขาอะกีดะห์เขาผูกอยู่กับสิ่งนี้ใครผูกอะไรไว้กับหัวเรือเห็นไหมครับพี่น้องทางใต้นี่เยอะนะครับผูกอะไรไว้กับหัวเรือผ้าสีโดยที่มีความรู้สึกว่าน่าจะมีความมงคลเวลาออกทะเลเขาก็มอบหมายไว้กับสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้หัวใจเรานี่นะครับการกระทำของเราเนี่ยนะครับต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะวักกันต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกิดนะครับไม่มีใครจะห้ามได้อัลลอฮุมะลามานีอาลิมาอะตอยตะวะลามุอติยาลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันญัดดิมินกันญัดดูอัลลอฮ์จะให้ใครใครก็ห้ามไม่ได้อัลลอฮ์จะไม่ให้ใครใครอยากจะให้ก็ให้ไม่ได้พี่น้องไม่มีวันครับไม่มีวันใครจะมีอำนาจเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ก่อนนะครับในช่วงแรกเชิญอาจารย์ดำครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเสียงน้อยพอดีช่วงทำค่ายนะครับก็ใช้เสียงเยอะกับเด็กๆก็เลยเสียงไม่ 100% ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะครับอาจารย์ยะฟาร์นะครับได้ยกตัวบทหะดีษซึ่งมันก็ตรงกับหัวข้อของเราวันนี้นะครับในเรื่องของการประกัน เพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาในสภาพที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเราทุกคนล้วนแล้วอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการถูกทำร้ายจากความยากจนจากสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบไม่นำพาคือเราทุกคนมีพื้นฐานความรู้สึกแบบนั้นแต่ทีนี้ว่ามุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประกันชีวิตใ
ั้งแต่ที่พระองค์ทรงสร้างเราแล้วอย่างที่อาจารย์ยะฟัดได้บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเรามอบหมายชีวิตของเราไว้ให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเราผูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับว่าเรามอบหมายชีวิตให้กับสิ่งนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเรามอบหมายตัวเองให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเรามอบหมายชีวิตของเราให้กับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเรานี่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลรักษาแล้วก็คุ้มครองเราให้บางคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนยากจนขับรถถ้าหากว่ารถฉันชนขึ้นมาเนี่ยใครจะช่วยฉันได้คำพูดแบบนี้จริงๆต้องไม่ออกมาจากปากของผู้ศรัทธาเพราะว่าเราลืมไปแล้วหรือว่าคนที่ช่วยเราจริงๆคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องระบบประกันเนี่ยที่เรากำลังมีกันอยู่ถามก่อนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยมีใครทำประกันสุขภาพมั้งประกันชีวิตเนี่ยมีไหมครับประกันรถยนต์มีแต่ว่าไม่ยกเขินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรื่องของการตะวักกันนะเราอันนะกุมตะตะวักกะลูนะอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลีหากว่าพวกท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงในการตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลารอซะกกุมอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยพระองค์เนี่ยจะให้ริสกีกับพวกท่านอย่างแน่นอนกามายุรซะกุตีรเสมือนที่นกมันได้ริสกีเสมือนที่นกเนี่ยมันได้ริสกีตักดูขีมาซอนบาตารูฮุบิตอนะตอนที่มันออกจากรังในตอนเช้าเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่ามันจะได้กินอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมีหนอนมีมดมีนู่นมีอาหารให้กับมันกินบ้างแต่ว่ามันกลับมาที่รังของมันทุกครั้งมันมาด้วยกับท้องที่อิ่มถ้าหากว่าเราเนี่ยมีลักษณะของการมอบหมายชีวิตแด่อัลลอฮ์เสมือนกับที่นกมันเป็นเนี่ยชีวิตนี้ทั้งชีวิตคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยแม้จะทำภารกิจที่มันยากลำบากแม้กระทั่งทำภารกิจที่มันยากลำบากที่คิดว่าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณเปรียบภารกิจที่คุณทำงานที่คุณทำมันเป็นดั่งภูเขาใหญ่มโหฬารหน้าผาใหญ่ซึ่งไปขยับไม่ได้แต่ถ้าคุณตะวักคุณมอบหมายชีวิตของคุณแด่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ขยับมันให้หลีกทางให้คุณได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านจะพยายามสั่งเสียต่อบรรดามุสลิมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าอัลฟักรมาอักชาอะลัยกุมหรือว่ามาอักชาอะลัยกุมอัลฟักรฉันเนี่ยไม่เคยกังวลไม่เคยรู้สึกเป็นเรื่องหนักใจที่พวกท่านจะพบเจอกับความยากจนเพราะว่านบีสอนบรรดาซอฮาบะห์จนเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยแค่ทางผ่านจริงๆนบีสอนจนเข้าใจคือนบีไม่กลัวเลยว่าจะยากจนความจนไม่เคยทำร้ายเราความจนเป็นอีกทางหนึ่งที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจนเนี่ยทำให้เป็นชาวสวรรค์ในอันดับต้นๆที่ได้เข้าสวรรค์ความจนฉะนั้นนบีไม่กังวลเรื่องความจนแต่มีนบีบอกว่าฉันเนี่ยกังวลเรื่องว่าพวกท่านเนี่ยจะหวงแหนดุนยาสิ่งที่นบีกังวลกับประชาชาติกับบรรดามุสลิมเนี่ยก็คือการหวงแหนดุนยาหวงแหนอะไรหวงแหนชีวิตการหวงแหนชีวิตนี่คือดุนยานะพี่น้องหวงแหนชีวิตแบบว่าคือมีการใช้ชีวิตแบบขี้ขลาดไม่กล้าที่จะเผชิญในอุปสรรคเพื่อศาสนาเพื่ออิบาดัตของอัลลอฮ์มีชีวิตที่พยายามแสวงหาความสบายนั่นคือหวงแหนดุนยาหวงแหนชีวิตหวงแหนทรัพย์สมบัติอยากจะมีเงินอยากจะมีเงินมาก
คือไม่ได้ทำให้ตัวเองพ้นจากความยากจนนะเพราะว่าความยากจนเนี่ยจริงๆนับจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยความยากจนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินน้อยไม่น้อยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรยากจนที่แท้จริงนะครับคือความยากจนของการไม่มีการเพียงพอต่อให้คุณมีเงิน10ล้านคุณก็ถือว่าเป็นคนที่ยากจนฉะนั้นสิ่งที่นบีบอกนบีไม่กังวลก็คือความตกอับหรือว่าความอะไรความที่เราไม่มีเงินใช้อ่ะนบีไม่กลัวเพราะว่าเราร่ำรวยจากหัวใจนบีไม่กลัวซอฮาบะห์ร่ำรวยจากหัวใจเหมือนกับอิบรอฮีมอิบนุอัดฮัมอุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสมถะมากเลยเป็นคนที่เพียงพอการเพียงพอของเขาเนี่ยเขาไม่อยากได้จากสิ่งอื่นเขาไม่อยากได้ในสิ่งที่ผู้คนเขาไขว่คว้ากันเนี่ยอิบรอฮิมอิบนุอัดฮัมเขาไม่ต้องการชื่อเสียงเขาไม่ต้องการเงินทองเขาไม่ต้องการอะไรมากมายเขามีแค่อิ่มมื้อแล้วก็กินอย่างนอนอย่างสบายอิ่มอย่างสบายได้ทำงานศาสนานี่คือความสุขของเขาความสุดยอดความพอของเขาและในโลกดุนยาเขาบอกว่าถ้าว่ากษัตริย์รู้ถึงสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยถ้าว่ากษัตริย์นั้นนะรู้ว่าเขามีความสุขขนาดไหนเนี่ยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเชื่อว่ากษัตริย์ต้องพยายามเอานักรบหรือกองทัพมาเพื่อแย่งชิงมันแน่นอนแต่ว่าสิ่งนี้ไม่มีใครรู้จนกว่าคุณจะมีหัวใจที่พอเพียงเนี่ยที่นบีบอกนบีไม่กลัวแต่ที่นบีกลัวคือหัวใจมันไม่พอเพียงอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อ่ะให้10ล้านเนี่ยคนที่มีเงิน10ล้านคนที่มีเงิน20ล้านเนี่ยไม่พอนะครับคนพวกนี้ไม่รู้จักพออยากจะพยายามไขว่คว้าอยู่ตลอดจะถามว่าเอาเงินมาทำอะไรเอาไปเก็บไว้ในธนาคารคนที่มีเงิน100ล้านที่เราบอกว่านี่คนรวยไม่ได้รวยนะครับไม่ได้รวยเพราะว่าเขาไม่พอถามว่าเขาพยายามอยากจะมีอีกไหมอยากจะมีอีกแน่นอนมีแล้วไปทำอะไรอ่ะเก็บไว้ในธนาคารเก็บไว้ทำอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นสิ่งดังกล่าวนี้เองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันมาย่ำยีอีหม่านของผู้ศรัทธาและทีนี้ว่าระบบประกันเนี่ยพี่น้องนี่เรากำลังจะเข้าสู่คำว่าประกันคือมันถูกนำมาใช้ในยุคสมัยใหม่ผมมองแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลุดจากการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังพี่น้องครับ การประกันภัยหรือว่าการประกันสุขภาพการประกันชีวิตเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในยุคสมัยของนบีเป็นแบบเป็นระบบเหมือนกับที่เรากำลังพบเจออยู่จริงๆแล้วการประกันสังคมหรือว่าการประกันเนี่ยมันคือการปกป้องความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งหรือสังคมถามว่าในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีไหมในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนมีแต่มันไม่ได้เป็นระบบอย่างที่ทำในทุกวันนี้อย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังว่าบรรดาอัชอะรียูนคือบรรดาตระกูลอัชอะรีอย่างเช่นอบูมูซานอัชอะรีหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในตระกูลนี้หลังสงครามเนี่ยเขาจะได้พบกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเงินทองวิธีการแก้ไขปัญหาของคนในกลุ่มพวกเขาเนี่ยคือการให้ทุกคนร่วมกันบริจาคร่วมกันบริจาคใส่ผ้าผืนหนึ่งเอาเสื้อมาแล้วก็เอาพวกเราในตระกูลอัชอะรีเราต้องช่วยกันละเอาใครมีอะไรใส่มาใครมีแหวนใส่แหวนใครมีทองใส่ทองใครมีอาหารใส่อาหารใครมีสิ่งนู้นใส่มาใส่มานะครับคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่คนที่ยากลำบากก็ไม่ต้องใส่แต่คนที่มีเกินอัตราก็จะใส่จนกระทั่งลงมาเป็นจำนวนเงินจำนวนของสิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แจกจ่ายให้ทุกคนเท่ากันนี่คือวิธีการประกันในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปราศจากผลประโยชน์ปราศจากการทำเพื่อค้าปราศจากการทำเพื่อที่จะได้บางสิ่งบางอย่างแต่เป็นการช่วยเหลือกันจริงๆนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแล้วก็ได้บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่ารูปแบบนี้เป็นที่อนุญาตช่วยเหลือกันได้
ทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยระบบที่มันมาก่อนประกันเนี่ยคือระบบธนาคารคนที่คิดในเรื่องพวกนี้จะมักจะมาจากกลุ่มชนยิวที่มีความเฉลียวฉลาดยิวเนี่ยมันมีความเฉลียวฉลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะพยายามหาเงินโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องลงทุนนี่คือยิวคนในสมัยก่อนเนี่ยมีเงินเก็บเงินไว้แต่บางครั้งถูกปล้นเงินสูญหายหรือในบางครั้งก็ไฟไหม้บ้านเงินก็ถูกเผาแล้วก็ไม่สามารถจะหาเงินมาให้กับตัวเองได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีระบบธนาคารที่เกิดขึ้นมาเพื่อดูแลเงินของพี่น้องโดยใช้โฆษณาว่าการที่คุณเอาเงินมาฝากเนี่ยเอาเงินมาฝากเนี่ยเงินของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยทรัพย์สมบัติของคุณแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอัตราการคืนที่เป็นดอกเบี้ยให้ถ้าใครเอาเงินมาฝากถ้ากับใช้ระยะเวลา1ปีจะมีอัตราดอกเบี้ยให้3% 2% จากเงินที่คุณฝากมันก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่พอคนเห็นเงินฉันมีอยู่เนี่ยถ้าเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยนะมันไม่ได้งอกเสร็จแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่จะหายฉะนั้นฉันก็เอาเงินเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นส่วนกลางให้เขาดูแลเงินฉันผ่านไปปีนึงเงินฉันมันก็งอกเงยแต่จริงๆแล้วความรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเนี่ยถูกหลอกแล้วถูกหลอกเลยเพราะอะไรผมอย่างผมอาจารย์ยะฟัดไม่มีเงินแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยภายในค่ำคืนเดียวผมเอาเงินจากพี่น้องคนละ 2,000 3,000 เนี่ยเป็นเท่าไหร่ละฮะสมมุติมีอยู่100คนผมเอาเงินคนละ 10,000 เป็นเท่าไหร่ฮะคืนเดียวผมมีเงินล้านนึงถูกมั้ยพอผ่านไปสิ้นปีผมบอกว่าจะแบ่งให้ 2% แต่ไอ้ล้านเงินนี่อยู่กับผมไหมผมก็ให้ไปคนละ 2,000 2,000 2,000 2,000 แต่ไอ้เงินล้านเนี่ยของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยอยู่กับผมเพราะคุณได้ 2,000 จากเงินของคุณเองเนี่ยเงินใครที่ให้เงินคุณเองไม่ใช่เงินผมก็ผมไม่มีเงินไอ้ผมใช้โฆษณาว่าเดี๋ยวได้ดอกเบี้ยมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้แต่เงินคุณเองเงินคุณเองและที่ได้คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยได้จริงเลย 2,000 ดีใจฝากอีกเท่าไหร่อีกสักล้านนึงก็ได้ 20,000 ก็ได้ 30,000 ก็ได้ทุกคนก็ฝากเพิ่มกันมา 20,000 30,000 ผมจากล้านนึงได้เป็นเท่าไหร่30ล้านสบายสบายแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่พวกคุณจะมาถอนเงินทีเดียวด้วยกันหมดเลยอะเป็นไปไม่ได้นี่ความฉลาดของใครยิ่งแล้วมันก็เพิ่มในเรื่องของการความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเงินโดยสร้างธนบัตรขึ้นมาสร้างเลยนะบัตรเครดิตบัตรเดบิตขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถที่จะถอนเงินได้ง่ายขึ้นมันก็เกิดความสะดวกสบายของเรามันก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยด้วยสะดวกสบายด้วยและอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันดีมากเลยสำหรับเราแต่คนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือยิวอ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องใช้ธนาคารอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะว่าใครจะหอบเงิน 200,000 300,000 เดินทางเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ที่ปลอดภัยคือมีบัตรเครดิตแค่ไม่ให้รู้รหัสอย่างเดียวพอในเมื่อเราต้องอยู่กับมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันมีระบบใหม่ขึ้นมาผมว่ามันร้ายแรงกว่าธนาคารคือระบบประกันชีวิตเพราะเอาเรื่องความสุ่มเสี่ยงของชีวิตพวกเรามาเป็นตัวโฆษณามาเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความปลอดภัยถามว่าทุกคนอยากให้ตัวเองปลอดภัยอยู่แล้วเขาใช้วิธีการสร้างจินตนาการหรือว่าสร้างสถิติของอุบัติเหตุมาให้เราได้ทราบก่อนสมมุติว่าไวรัสโคโรนาที่เพิ่งมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมตอนนี้มันมีประกันไวรัสโคโรนาด้วยรู้ไหมรู้เนี่ยมันใช้จากเรื่องพวกเนี้ยสร้างสถิติว่า
วันหนึ่งเอ้ยภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาเนี่ยประมาณ10,000คนนะครับในประเทศหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเป็น10,000คนเป็นพันคนเป็น30คนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วแล้วผมก็โฆษณาชวนเชื่อไปอีกว่าถ้าใครทำประกันกับผมนะมีวงเงินช่วยเหลือ 200,000 บาทสำหรับคนที่โดนไวรัสโคโรนาเรื่องโรงพยาบาลเซอร์วิสอะไรฮะสวัสดิการโรงพยาบาลทั้งหมดเราออกให้หมดเลยโฆษณาแบบนี้เลยเอาชีวิตคุณมาเลยมาใช้เลยพอเราฟังแล้วรู้สึกเรามีเงินอ่ะคือแค่คุณจ่ายเดือนละ 1,000 นะแต่ว่าในปีเนี้ยหรือว่าคุณจ่ายเหมาเลย 12,000 คุณจะได้วงเงินในการรักษา 200,000 บาทพอเราคิดดูโอ้โหแค่เสียแค่ 1,000 เดียวเองหรือไม่ก็เสียไปเลย 12,000 ปีนึงถูกคุ้มครองเลยฉะนั้นไวรัสอะไรฮะโคโรนาถ้ามาประสบกับเราเราก็จะได้มีเงินมาช่วยเหลือเราคนหลายคนก็ยอมที่จะทำตรงนี้นะครับเอาเงินไปให้นักวิชาการอุลามะเขาบอกว่านี่คือกิมารคืออะไรครับคือการพนันพี่น้องพนันยังไงอ่ะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทประกันผมเป็นเจ้ามือพี่น้องเป็นเจ้ามือเอาเงินของพี่น้องคนละ 1,000 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 นั่งอยู่ตรงเนี้ยประมาณ100คนก็เอามาตั้งไว้แล้วก็มาดูว่าในปีเนี้ยใครประสบโคโรนามั่งถ้าอัตราส่วนในการประสบโคโรนาที่นั่งอยู่ตรงนี้4คนผมก็ช่วยให้เอาไปแต่ที่เหลือนั้นแล้วเวลารักษาจริงไม่ถึง 200,000 พี่น้องประกันมันจะมีวิธีการลดจำนวนในค่ารักษาลดลงมาจนกระทั่งไม่เท่าไหร่หรอกเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงปีปั๊บคนที่ไม่ได้โดนเลยเนี่ยไม่ได้โดนไวรัสโคโรนาเลยเนี่ยเบี้ยที่จ่ายประกันมาทั้งหมด0ส่วนเจ้ามือได้ใครได้รับผลประโยชน์เจ้ามือนี่ก็คือการพนันเหมือนกันและประกันรถนะครับประกันชีวิตประกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการพนันหมดเลยอุลามะเขาบอกเลยว่ามันคือการพนันไม่อนุญาตให้เราได้ใช้ระบบประกันพวกนี้ในการดำเนินชีวิตแต่ว่ามันมีอีกระบบหนึ่งที่ทำได้พี่น้องแต่จะมีใครทำอันนี้ผมไม่ทราบเขาเรียกว่าการตะมีนุนตะอาวูนีการประกันเพื่อการช่วยเหลือจริงๆอย่างที่นบีเล่าให้ฟังว่าตระกูลอัชอารีเขาทำกันสมมติว่าเราเนี่ยเกิดทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ในเนี้ยมีรถทุกคนมีรถหมดแล้วเราก็มาคุยกันว่าเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเราอาจจะถูกรถชนก็ได้เนี่ยเราจะทำยังไงถ้าว่าพี่น้องคนหนึ่งคนใดนั้นถูกรถชนเราจะทำยังไงกันดีผมออกความคิดเห็นว่างั้นเรามาทำตะมีตะอาวูนี่ที่มันสามารถทำได้กันไหมออกมาเลยคนละ200บาท200นี่ต้องมีเจตนาตะบัรรวะคือบริจาคคือให้เพื่อช่วยเหลือไม่ได้หวังจะเอากำไรกลับคืนแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะมีเกิดความสุ่มเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นคือหวังเพื่อที่จะช่วยเหลือจริงๆเนี่ยพอเงินถูกมากองแล้วเนี่ยสมมติว่าเงินที่อยู่กับผมจากพี่น้องคนละ200หรือว่าคนละ 1,000 เนี่ยปรากฏว่ามันได้มูลค่าประมาณ1ล้านบาทที่มือผมและปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุเลยเงินนี้ทั้งหมดทำยังไงฮะคืนได้หรือร่วมกันเอาไปบริจาคตามที่เราเจตนากันตั้งแต่แรกโดยที่ไม่เป็นผลประโยชน์ของคนหนึ่งคนใดเนี่ยแหละเขาเรียกว่าประกันที่อนุญาตให้กระทำได้แต่ประกันในปัจจุบันนี้ที่ไม่อนุญาตให้ทำเพราะไม่ใช่แค่การพนันอย่างเดียวแต่ยังมีบอกว่าถ้าคุณทำประกันกับเราเนี่ยในช่วงระยะเวลาปีหนึ่งไม่เกิดอุบัติเหตุคุณจะได้เงินคืนไปในคืนเงินที่จำนวนมากกว่าเหมือนกับธนาคารแหละพี่น้องแต่แค่เปลี่ยนมาเป็นประกันเท่านั้นเองเอาเงินใครคืน
เอาเงินของคนที่ฝากเนี่ยมาคืนเหมือนกับเป็นการมันเป็นการหลอกลวงคล้ายๆแบบพี่น้องเคยเจอแบบสมมุติว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าผมสมมุติว่าผมจะหลอกลวงพี่น้องอะนะคนกรุงเทพกับคนภาคใต้เนี่ยอยู่คนละที่กันคนละโซนกันผมก็บอกคนกรุงเทพว่าคุณจะลงธุรกิจกับผมไหมซึ่งเป็นไอเดียที่ผมขายไม่มีจริงผมบอกว่าผมมีสวนปาล์มภาคใต้เนี่ยซึ่งไม่ใช่ของผมหรอกผมมีสวนปาล์มอยู่ประมาณ 7-8 สวนเนี่ยอีกประมาณอาทิตย์นึงขายต่างประเทศคุณลงทุนกับผมวันเนี้ย10,000เดียวคุณจะได้เงิน 30,000 แค่อาทิตย์เดียวคุณจะได้เงิน 30,000 สมมุติว่าคุณลงจริงๆกับผม10,000เดียวนะผมไปภาคใต้ผมก็ไปบอกคนใต้ว่าอะไรลงทุนกับผมไหมประมาณ 30,000 คุณจะได้คืนกับ60,000บาทอาทิตย์เดียวถามว่ามันน่าลุ้นไหมน่าลุ้นพอคนใต้เอาเงินมาให้ผมเอาเงินคนใต้มาให้กรุงเทพพอคนกรุงเทพได้ตังค์อุ้ยอาทิตย์หนึ่งได้จริงด้วย 30,000 แม่งเฮ้ยอาทิตย์หน้าลง 100,000 ผมก็เอาเงิน 100,000 จากกรุงเทพไปปั่นให้คนภาคใต้ระบบประกันก็แบบนี้พี่น้องพอมันมากเข้าผมก็ไปซื้ออะไรที่มันเป็นทรัพย์อื่นไว้อะที่ตามหาไม่เจอเหมือนกับที่บางกลุ่มเนี่ยเขาใช้วิธีการไปซื้อรถแล้วก็ไปไว้ในเต็นท์เยอะๆเป็นทรัพย์สมบัติที่แบบไปตามหาไม่เจอเสร็จแล้วตัวเองก็ถูกจับสมมติถ้าโดนจับนะโดนมองว่าโกงดูสิจะเป็นแม่มณีหรือใครก็แล้วแต่ที่เล่นในเรื่องเนี้ยถูกจับนะครับแต่เงินเนี่ยไปไหนไม่มีใครหาเงินเจอถูกจับกี่ปี3ปี4อ่ะให้10ปีตัดสิน10ปีแต่จริงๆอยู่กี่ปี5ปีเดี๋ยวก็มีลดโทษนู่นนี่นั่นออกมาใช้เงินสบายเลยบางคนลงทุนนะลงทุนหลอกอะเพื่อที่จะได้เงินมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ถูกหลอกก็พวกเราก็คนที่ถูกหลอกก็คือคนที่หวงแหนดุนยานั่นแหละคือไม่เคลียร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นเดียวกันในเรื่องของประกันเหมือนกันพี่น้องประกันสุขภาพเนี่ยจ่ายวงเงินเท่านี้ถ้าหากว่าครบกำหนดชราคุณจะได้คืนด้วยกับเงินจำนวนนี้เป็นมรดกเขาจะใช้แบบโฆษณามาชวนเชื่อเยอะมากเลยคุณจะมีมรดกให้กับลูกหลานคุณถ้าหากว่าคุณตายเนี่ยจะมีคนจัดการศพนู่นนี่ให้จนกระทั่งคุณจะลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยและมันก็เป็นระบบดอกเบี้ยเป็นระบบการพันนันมันเป็นระบบอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาด้วยและบางประกันนะครับผมไปเจอวิธีการแก้ไขของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอย่างเช่นประกันรถยนต์สมมติว่าคุณทำประกันรถยนต์กับบริษัทผมเนี่ยเงินของพวกคุณเนี่ยที่ได้กลับคืนในจำนวนเงินที่มากกว่าเนี่ยไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่เป็นการเอาไปลงทุนมดอระบะเขาจะบอกแบบนี้สมมติว่าคุณเนี่ยทำประกันกับผมคนละ12,000ปีหนึ่งมีวงเงินอยู่ประมาณ100,000หรือว่า200,000แต่พอคุณไม่ได้โดนชนไม่มีอุบัติเหตุเลยเนี่ยคุณได้เงินกลับไปจากที่คุณมี15,000คุณจะได้กลับไป20,000หรือว่า30,000แล้วเราถามว่าเงินตัวนี้มาจากไหนเขาบอกว่าไม่ได้มาจากไหนหรอกเป็นเงินที่เราเอาเงินของคุณไปลงทุนมุดอระบะถูกหลักการศาสนาถ้าพี่น้องเจอแบบนี้นะครับมันมีจุดและมีข้อผิดพลาดมีข้อฮารามมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการลงทุนแบบมุดอระบะเนี่ยหรือว่าการทำการค้าแบบมุดอระบะมันต้องมีเงื่อนไขที่เรารู้ว่าลงทุนเอาไปทำอะไรมุดอระบะเนี่ยพี่น้องมุดอระบะคือคนมีเงินกับคนไม่มีเงินมารวมตัวกันเพื่อทำธุรกิจหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคือพอได้กำไรเนี่ยก็แบ่งกัน2คนตามหลักการคนที่ทำมุดอระบะเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราถูกแบ่งเท่าไหร่จากเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของเงินนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้และต้องเห็นถึงตัวกำไรของมันด้วยไม่ใช่เขาบอกว่าคุณได้รับ 25,000 เนี่ยคุณมาทำประกันกับเราเนี่ยเงินที่คุณเอามาประกันกับเราพอจบปีนึงเนี่ยเราคืนเงินให้คุณเท่านี้นะคุณได้รับ 25,000 นะ
เงินที่คุณเอามาเนี่ยเราไปทำมุดอรบะเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเอาไปลงทุนอะไรและไม่รู้ว่าได้กำไรเท่าไหร่และทำไมเราถึงได้อยู่ดีๆ 25,000 ถ้าเราไม่รู้แบบนี้อะไรเลยเนี่ยฮารามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันบัยอินกอรอรนบีได้ห้ามในเรื่องของการค้าที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าจะเอามุดอรบะเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่เป็นความชอบธรรมเนี่ยมันก็ผิดเพราะเราไม่รู้อะไรเลยแล้วผมไปเจอในธนาคารไม่ใช่ธนาคารในประกันหนึ่งที่อ้างว่าเป็นของมุสลิมนะเขามีกฎข้อหนึ่งเขาบอกว่ามุดอรบะคือการลงทุนโดยที่คนมีเงินห้ามไปยุ่งห้ามไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานคือห้ามไปยุ่งห้ามไปเกี่ยวข้องห้ามไปสอบถามห้ามไปจอแจห้ามไปเจาะแจปล่อยให้เขาทำงานไปกฎนี้ผมไม่รู้ว่าคนไทยคิดเองหรือเปล่าแต่ผมไปดูในกฎอาหรับหรือว่าในกฎในหลักการชะรีอะห์ยังไม่เจอมีเหรอเวลาเราจะลงทุนทำอะไรเนี่ยห้ามให้เรารู้และถ้าหากเอาไปทำในสิ่งที่ฮารามไอ้ที่ลงทุนน่ะคือลงทุนอะไรบางทีลงทุนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บอกว่าได้เงินคืนกลับมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นมันมีข้อห้ามหลายๆข้อมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบที่ทำเนี่ยหลายอย่างเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องห่างไกลพี่น้องไม่สามารถกระทำได้ฉะนั้นระบบประกันภัยระบบประกันชีวิตระบบประกันรถยนต์เนี่ยอุลามะเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นที่อนุญาตเพราะเป็นเรื่องของการพนันและถ้าหากว่ามีเรื่องของเงินปันผลกลับมาคุณต้องถามเขาว่าเอาเงินผมไปทำอะไรหรือผมถึงได้เงินกลับมาเยอะแล้วลงทุนมันจะไม่มีขาดทุนเลยหรือมันได้ทุกปีเลยเพราะการลงทุนเนี่ยถามพ่อค้าแม่ค้ามันต้องมีวันที่เราได้กำไรและวันที่เราขาดทุนทำไมว่าแต่ทำไมอ่ะการที่เราเอาเงินไปเหมือนกับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปลงทุนมุดอรบะให้มันมีแต่ผลกำไรทุกปีเลยเป็นไปได้ไงแล้วก็มีกฎว่าห้ามยุ่งเกี่ยวข้องกับคนที่ไปทำเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของเงินเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งได้เลยฉะนั้นข้อผิดพลาดมันเยอะมากครับพี่น้องในเรื่องของประกันระบบประกันก็ดีระบบสหกรณ์ก็ดีระบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวเงินก็ดีพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะถามเขาว่าเงินของผมที่บอกว่าให้ฝากได้ให้ลงทุนได้เอาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนผมจะได้เมื่อไหร่ยังไงพี่น้องมีสิทธิ์เพราะอันนี้คือความถูกต้องถ้าหากว่ามันเป็นระบบของการตะอาวุนจริงๆการช่วยเหลือจริงๆนะพี่น้องมันต้องไม่มีผลประโยชน์อะไรกลับขึ้นมาเงินที่เราให้ไปนั่นคือจะต้องมีการช่วยเหลือจริงๆส่งผลในการช่วยเหลือประกันพี่น้องที่ยากลำบากจริงๆหรือว่าได้รับผลกระทบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆเดี๋ยวนี้นะครับระบบต่างๆสร้างมาเพื่อเอาเงินพี่น้องมารวมตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับธนาคารแต่เขาจะใช้วิธีการโฆษณาป้ายโฆษณาเนี่ยต่างกันเท่านั้นเองลองมองให้ดีวิธีการใดที่จะเอาเงินพี่น้องมารวมกันเนี่ยเอามารวมเนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้มีเงินใช้แบบเรื่อยๆเนี่ยก็แค่สร้างระบบสร้างโฆษณาแบบนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นธนาคารเอามาสิเงินน่ะเก็บไว้ให้ดูแลให้สหกรณ์เอาใครเอามาสิเดี๋ยวจะสามารถยืมเงินได้จะไปทำฮัจญ์ได้ไปอุมเราะห์ได้สามารถที่จะกู้เงินไปอะไรครับในเรื่องของการค้าขายได้หรือว่าในเรื่องของประกันนู่นนี่นั่นเอามาสิเดี๋ยวชีวิตจะได้รับการคุ้มครองรถจะได้รับการดูแลอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นเป็นระบบที่เอาเงินมานี่สิเอาเงินมานี่สิมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ตะอาวุนพี่น้องไม่ใช่เป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่มันเป็นการติยารี่คือการมาเพื่อค้าจริงๆเพื่อให้ได้เงินมาไปลงธุรกิจจริงๆการประกอบธุรกิจอิสลามเป็นที่อนุญาตและสมควรที่จะกระทำแต่ต้องไม่เอาเรื่องศาสนามาบังหน้าแบบนี้เพราะเรื่องศาสนาเรื่องของการช่วยเหลือเ
มันห่างไกลจากเรื่องของการค้าขายประกอบการธุรกิจค้าห่างกันมากเลยประกันที่เรียกว่าตะมีนุ่นติจารีประกันแห่งการค้าขายก็เสนอราคาพี่น้องจะเอาประกันชั้นไหนและเดี๋ยวเราจะมีเงินให้อย่างนู้นให้อย่างนี้คือประกันที่ไม่ถูกต้องแต่ประกันที่ตะอาวูนี่อย่างที่บอกคือมาเราเอาเงินมาไว้ส่วนกลางช่วยเหลือพี่น้องที่เขามีปัญหาจริงๆนี่คือการช่วยจริงๆมันห่างกันมันใช้มันไปด้วยกันไม่ได้พี่น้องหน้าที่เราเนี่ยคือต้องมองให้ออกเพราะมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีหุ้นส่วนในเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกนะครับในฮะดิษอัลกุดซีอานาซาลิสฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่สามบุคคลที่สามของชารีใกล้นี่ของคนสองคนที่มีหุ้นส่วนกันอยู่แต่ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดคดโกงคนหนึ่งคนใดคารอสตูไบนะฮูมาฉันจะออกจากความช่วยเหลือของคนสองคนนั้นเลยถ้าเราจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และเป็นหุ้นส่วนเรื่องความดีหรือหุ้นส่วนเรื่องของธุรกิจให้มันชัดเจนพี่น้องชัดเจนไปเลยสร้างมาเลยองค์กรเพื่อทำธุรกิจจริงๆเอาเงินพี่น้องมาตั้งจริงๆลงทุนจริงๆบอกพี่น้องจริงว่าลงทุนอะไรเห็นจริงๆมีอัตราเงินจริงๆกำไรเสียขาดทุนเห็นชัดๆบอกไปเลยนี่ไม่ใช่เรื่องของอะไรฮะตะอาวุนไม่ใช่เรื่องการช่วยเหลือแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจประกอบธุรกิจจริงๆถ้าจะช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือจริงๆเอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ไปเลยพี่น้องให้ไม่ได้ให้ยืมนะให้ไปเลยช่วยเหลือไปเลยเอาช่วยไปจริงในเมื่อใจเราเนี่ยมาเพื่อช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยช่วยไปเหลือเลยไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาประกอบธุรกิจอีกไม่ใช่คือมันต้องชัดเจนเพื่อชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับการประกันจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับอ่ะครับจังไปง่ายๆเงี้ยนะยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์อาดัมได้พูดถึงแล้วก็ให้พวกเราได้มีความรู้สึกว่าแน่นอนนะครับการประกันในเรานักวิชาการบ้านเราก็คุยกันเยอะนะครับก็น้อยคนนะที่จะตอบว่าใช้ได้อ่ะนะพี่น้องคงทราบข้อมูลบ้างอยู่แล้วส่วนครูบาอาจารย์ที่อาจจะตอบว่าใช้ได้นี่นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านได้อ้างอิงหะดีษบทไหนอ่ะนะหรือได้อ้างอิงความรู้สึกตรงไหนเป็นความรู้สึกเดียวจริงๆพี่น้องที่มีอยู่คือถ้าเกิดเหตุการณ์ใครจะรับผิดชอบฉันเป็นคำพูดของเขาเองอ่ะครับไม่ใช่คำพูดของกอลลลอกอลรอซูลแล้วเราก็เองก็เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องที่มันคือเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเราก็รู้สึกเรียกว่าอาจจะเสียใจในบางส่วนนะว่าในฐานะครูบาอาจารย์ที่พูดลักษณะแบบนี้ตลกไม่ได้นะครับเรื่องนี้ตลกกับเรื่องลักษณะแบบนี้นี่ไม่สนุกด้วยนะครับใครบอกว่าบรรยายศาสนาต้องตลกหน่อยอาจารย์ไม่ตลกเลยแกจะดุไปถึงไหนไม่ได้ดุครับพี่น้องแต่เรื่องนี้เราจะคุยเป็นขำขันไม่ได้นะฮะเรื่องที่เราบอกว่าเราพูดคำพูดบอกว่าแล้วใครจะรับผิดชอบฉันผมมาทำทั้งนั้นแหละประกันน่ะประกันรถยนต์น่ะนะครับมึงคือมาตรฐานโต๊ะครูทำแบบนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าในด้านนี้นะและเฉพาะเรื่องนี้พี่น้องใจเย็นๆกับผมนิดนึงนะคือเราจะหูกลมใครว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องก็ต้องหูกลมผมว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดด้วยเพราะคนเราไม่มีใครไม่มีข้อบกพร่องในตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์อาจจะให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงให้เป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์ก็ได้ในการที่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับและอาจจะเป็นเหตุให้เขาได้รับการลงโทษก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ด้านนี้เป็นด้านผิดเราก็อย่าไปเอาแต่ด้านที่ถูกก็ฟังกันไปนะครับเรื่องของศาสนานะครับหลายคนก็คิดลักษณะแบบนี้แต่ว่าผมพูดตรงๆว่าผมไม่ตลกกับเรื่องนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าผมไม่ทำผมจึงมาพูดกับพี่น้องคือประกันหมดสิแกยะฟัดแกไม่ต่อเองนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับผมนี่นะรถผมนี่รอยรอบคันไปดูได้นะคือขับไม่เก่งด้วยแล้วก็ไม่ใช่ใจร้อนนะคือขับไม่เก่งนะครับร้อยรอบคันนะครับพี่น้องก็อยู่อาหรับมาก็คิดแบบคนอาหรับแหละครับเป็นพาหนะหนึ่งในการดำรงชีวิตนะส่วนการตะวักกั้นเนี่ยนะแล้วก็มันก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมีรุ่นใหม่เราไปซื้อรุ่นใหม่มาถ้าเราพอสมีสตางค์นะแต่ว่า
ไอ้สิ่งที่เราทำประกันมันเป็นเรื่องของหัวใจพี่น้องเป็นอามาลุนกุลูบเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่ในจิตใจเราถ้าเรานำหัวใจของเราไปผูกพันกับประกันแล้วอัลลอฮ์จะอยู่กับเราตรงไหนครับพี่น้องเราออกจากบ้านนะครับพี่น้องเรากล่าวว่าอะไรครับบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอาลีนอะซีมเราออกจากบ้านอ่านดุอาบทนี้ครับพี่น้องบิสมิลลาฮิตะวักกันตุด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์แล้วถามว่าคนมีประกันจะมอบหมายยังไงครับบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลชะรีกะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นฉันขอมอบหมายการขับรถของฉันในครั้งนี้กับบริษัทประกันที่ฉันได้ทำไว้มันอย่างนั้นไหมล่ะครับตกลงท่านมอบหมายกับอะไรครับตกลงท่านมอบหมายกับอัลลอฮ์หรือท่านมอบหมายกับบริษัทที่ท่านได้ทำอยู่คือพี่น้องแม้ว่าเราจะไม่มีในที่นี้เป็นศูนย์เลยนะในเนี้ยไม่มีใครทำเลยเนี่ยแต่มีพี่น้องมุสลิมทำจริงๆอาจารย์อดัมแล้วมีพี่น้องมุสลิมหลายคนก็บอกว่าก็มีโต๊ะครูเขาบอกว่าได้อะแกว่าไงยาฟัดแกว่ามาแล้วก็โต้เราทุกดอกเหมือนกันนะก็ไปว่ากับโต๊ะครูท่านนั้นเองนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องเราเดินออกจากบ้านนี่บิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮีอัลโทษที่อัลลอฮีฉันขอมอบหมายด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะไม่มีอำนาจใดไม่มีพลังใดนอกจากอำนาจและพลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นอย่างไรต่อครับถ้าเรากล่าวแบบนี้เราออกจากบ้านนะครับยูกอลูละฮูเวลาเรากล่าวบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลีอะซีมหรือว่ากล่าวบิสมิลจนกระทั่งจบนี่นะครับยูกอลูละฮูจะมีมาลาอิกะห์กล่าวว่าเราเชื่อมั้ยครับว่ามีมาลาอิกะห์ร้อมมาคอยคุ้มครองเราแล้วประกันเนี่ยมันจะดึงมาลาอิกะห์ร้อมมาอ๋อแกมีประกันแล้วฉันกับจริงมั้ยคือมาลาอิกะห์ร้อมมาจะมาอยู่ทำไมครับในเมื่อท่านมีประกันอยู่แล้วท่านจะขับมอเตอร์ไซค์ท่านก็มีสิ่งที่ท่านไปปู่ยอมากับคนที่เขาผูกหัวเสืออยู่แล้วแล้วมาลาอิกะห์รอมะจะอยู่ยังไงครับพี่น้องอ้าวอัลลอฮ์ส่งมาให้มีมาลาอิกะห์รอมะทำหน้าที่อะไรคุ้มครองนี่อัลลอฮ์คุ้มครองทุกชีวิตตั้งแต่ให้ชีวิตทุกชีวิตมาอยู่ในดุนยานี้นะครับแต่เราบอกว่าอ๋อไม่พอหรอกอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์มีแค่นี้ฉันต้องมีบริษัทเพิ่มบางคนไม่ได้มีบริษัทเดียวนะพี่น้องกรมธรรม์เนี่ยมีตั้งแต่บริษัทนี้แล้วก็มีบริษัทนั้นบริษัทนี้มาใน5นาทีอีกบริษัทนี้มาใน10นาทีเผื่อว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุแถวสาทรบริษัทนั้นอยู่ใกล้เดี๋ยวมาก่อนบางคนกรมธรรม์ชีวิตนี่นะกรมธรรม์รถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีฉบับเดียวนะครับบางคนมาชาอัลลอฮ์น่าจะทั่วราชอาณาจักรนะคือพร้อมที่จะแบบว่าในเมื่อแล้วชนแล้วไม่เคยคุยกับใครนะครับสร้างคือไม่ได้หมายความว่าฮารามฮาระอันนี้ฮารามอยู่แล้วสร้างให้มนุษย์นิสัยเสียขึ้นเยอะนะครับมีปัญหาอะไรนี่เอ้ยไม่ต้องผมเองในสมัยก่อนพี่น้องเห็นไหมเราทำประกันสมัยแรกนี่เขาตอบว่าอะไรครับคุณมีปัญหาในการเจรจาให้ใครเจรจาครับมีเดี๋ยวมีคนมาคุยให้คุณอยู่ในรถหล่อๆเลยถ้าหากว่ารถคุณไม่ดับนะเปิดแอร์ให้ช่ำเลยเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนคุยให้พี่น้องแล้วถามว่ายังไงฮะคือมีคนมาคุยมาเคลียร์นิสัยเราเป็นยังไงครับนิสัยขับรถเหมือนคนปัจจุบันเนี่ยครับพี่น้องนิสัยขับรถปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับข่าวในภาพข่าวทั่วไปมากมายนะครับที่เราเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับนิสัยทั่วไปคือนิสัยเสียครับพี่น้องคนประกันส่วนมากไม่เคยรับผิดชอบเห็นไหมพี่น้องบางคนชนคนตายนะไม่ลงจากรถพอถูกจับจริงๆเป็นยังไงครับผมกลัวไม่จะรอประกันเคลียร์ไม่ได้กลัวนะครับคือไม่รับผิดชอบพี่น้องแล้วอย่างเราพี่น้องอย่างน้อยขึ้นรถออกจากบ้านอ่านดุอาขึ้นรถอ่านดุอาพี่น้องนี่ตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ขับรถอย่าดื่มสุรามุสลิมไม่ดื่มสุราอยู่แล้ว
แต่มีมุสลิมก็ดื่มก็ว่านไปนะแต่ไม่ดื่มสุราครับพี่น้องผมนี่นะไม่เคยชนเล็กๆน้อยๆนะฮะคือโทษทีไม่เคยชนใหญ่ๆเลยนะครับชนแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละชนแล้วก็มาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ด้วยนะครับชีวิตรถก็ไม่เคยมีประกันเจอคนที่เราไปชนเขากับนิสัยดีทุกคนเลยนะครับไม่รู้ยังไงอัลเลาะห์ให้เจอนะชนเปี้ยงก็ให้เราก็บุบเขาก็บุบโทรมาหาไปปั๊บๆๆต่างคนต่างไปแค่นั้นเองนะครับพี่น้องคือไม่เคยต้องไปแบบว่าชนชนิดเอาละไอ้ชนใหญ่โตนะพี่น้องลองเชื่อผมว่าไม่มีสิ่งอันใดในดุนยานี้จะเกิดขึ้นกับเราที่อัลลอฮ์จะกำหนดนอกจากบ่าวต้องมีความสามารถนี่คือกติกาของอัลลอฮ์พี่น้องไม่เคยปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยนะครับไปชนใครตายเพราะมุสลิมสามารถติดคุกได้ใช่ไหมติดคุกได้พี่น้องเดี๋ยวเขามีคนไปสอนไม่ต้องห่วงว่ามาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวฉันจะห่างไม่ได้อาจารย์ยะฟัดเดี๋ยวจะไปสอนที่คุกให้ครับพี่น้องจริงๆพี่น้องเดี๋ยวนี้เขามีคนสอนในคุกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันจะห่างไกลศาสนาไปอยู่ในคุกบ้างก็ดีเป็นตัวอย่างให้คนในคุกหน่อยอ้าวนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะพี่น้องนะถ้ามันถึงขั้นจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เชื่อเถอะพี่น้องคนตะวักกั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักๆเลยก็อย่างผมนี่แหละอาจจะเกิดก็ได้นะออกไปเนี่ยอาจารย์ยะฟัดพูดดีนะไม่มีประกันครับรถผมไม่มีประกันไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับการทำประกันนี่มันเราสูญเสียไม่ใช่ที่อาจารย์อดัมพูดในกฎระเบียบอย่างเดียวนะเราสูญเสียอากีดะห์ด้วยเราสูญเสียหลักความเชื่ออันถูกต้องด้วยสร้างให้เป็นบุคลิกภาพเหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบันนี้ที่นิสัยเสียมอบตัวเองไม่ได้มอบกับอัลลอฮ์มอบกับเหล่าบรรดาบริษัททั้งหลายและมันเป็นเหตุเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อากีดะห์เราสูญหายไปในการทำประกันกับบริษัทนั้นๆเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ใหญ่มากนะครับที่เหล่าบรรดาผู้ที่คิดว่าประกันฮาลาลเนี่ยนะไม่สามารถตอบได้ถามเลยครับพี่น้องประกันใช่การพนันไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าใช่มั้งตอบไม่ถูกสักคนครับการประกันทำให้สูญเสียอากีดะห์ไหมมันจะเสียยังไงวะใช่ไหมครับที่ผู้บริษัทประกันทั้งหลายไม่สามารถตอบคำถามมุสลิมได้แต่มุสลิมก็ทำนะคือตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเพราะคนขายกรรมฐานทั้งหลายก็คือมุสลิมนะพี่น้องตัวแทนประกันทั้งหลายเนี่ยคือมุสลิมมันร่วมไปถามต่อนะว่าฮาลาลไหมเนี่ยทำเนี่ยไม่คงไม่ต้องตอบบ้างนะบ้างยันจะไปกันใหญ่มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ทำงานธนาคารสมัยนี้มีไหมคนทำงานธนาคารมุสลิมเราก็ยังมีอยู่บ้างเราไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเราทำไม่ได้นะอ๋อเดี๋ยวบ้างมาอยู่กับอามีนดีกว่าเป็นลูกน้องอามีนฮาลาลไม่ใช่นะพี่น้องนะคนละเรื่องกันคือการมูอามะละกับบริษัทหรือทั้งหลายเนี่ยที่เขามีการติดต่อโดยตรงกับดอกเบี้ยมันทำให้รายได้ของเราฮารอมไปด้วยเช่นเราทำงานอยู่ในธนาคารที่เป็นธนาคารดอกเบี้ยอันนี้ผมไม่รู้ธนาคารที่ชื่อว่าชื่ออะไรนะบังช่วยตอบเดี๋ยวเขาฟ้องเอาธนาคารที่มีชื่อแบบพวกเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมใช่ไหมธนาคารที่มีชื่อเหมือนเราเนี่ย อะไรประมาณเนี้ยว่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องเขามีบอร์ดชรีอะห์มาชาอัลลอฮ์บอร์ดชรีอะห์เขาได้รับในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วน่าจะอย่างนั้นไหมอ่ะผมไม่รู้นะผมก็พูดด้วยความไม่รู้ของผมนะอันนั้นเราไม่ว่ากันนะคือไม่รู้ยังไงเอาละแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าที่เราจะไปฝากนะคนมีเงินเยอะก็ลำบากใจอย่างนี้แหละนะก็มีเงินเยอะก็บริจาคเยอะๆนะครับเงินจะได้น้อยๆจะได้เก็บไว้กับตัวเองนะครับทำไว้กับตัวเองส่วนระบบที่เราเรียกว่าพวกนี้นะเอาเราหูกลมทั่วๆไปก่อนนะอย่าไปคุยกับเขาเลยเอาแบบระบบดอกเบี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดคนแรกนะครูแอร์ก็พูด
อ้าวไปยังครูแอร์อีกครูแอร์บอกก็อยู่กูพูดปะเนี่ยฟัดพูดดีๆอุลามาพูดกันหมดแล้วครับพี่น้องว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ยโดยตรงเงินเราฮารามนะเช่นเราเป็นพนักงานเพราะว่าระบบดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องที่เขามูอามะละโดยตรงเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์สาบแช่งตั้งแต่คนอะไรคนจ่ายดอกเบี้ยคนให้ดอกเบี้ยคนบันทึกดอกเบี้ยพยานดอกเบี้ยทุกคนโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในส่วนระบบของเขาก็โดนด้วยโอ้ยฉันเรียนมาด้านนี้การเงินฉันจะไปทำงานอะไรเยอะแยะไปคนทำงานการเงินที่หาล้านใช่ไหมไม่ต้องไปอิงระบบดอกเบี้ยประกันต่อไปพี่น้องไอ้ระบบประกันนี่ก็เหมือนกันก็คงภาครวมกับระบบดอกเบี้ยไปด้วยใครที่เป็นขายกรมธรรม์ขายสินค้าประกันขายทำยอดเรื่องประกันเป็นเจ้าของบริษัทประกันประกันแบบประกันดอกเบี้ยนะที่อาจารย์อดัมได้พูดมาสักครู่ว่าเป็นเหมือนกับการพนันเนี่ยแล้วก็ขัดแย้งกับอะกีดะห์อันสวยงามอันบริสุทธิ์ของอันอิสลามนี่นะก็ถือได้ว่าเงินของท่านก็จะมีปัญหาไปด้วยถ้าท่านทำแล้วนะครับตอบัดกับเนื้อกับตัวซะถ้าหากเป็นไปได้ออกซะหางานอย่างอื่นครับพี่น้องที่เป็นงานที่ฮาลาลแล้วเราเองใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องไม่ฮาลาลแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้เพราะเราต้องกินต้องอยู่ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ต้องละหมาดด้วยการละหมาดของเราไม่เป็นที่ตอบรับนะครับถ้าเราเติบโตมากับของฮาลาลกลายเป็นตัวเราไม่ได้รับการตอบรับลูกเมียเราที่บ้านก็ไม่ได้รับการตอบรับไปด้วยเพราะกินจากเงินเราอันนี้มันใหญ่โตมโหฬารมีผลพวงติดต่อไปด้วยนะส่วนลักษณะที่เราพูดคุยเนี่ยนะในเรื่องราวของประกันนี่แน่นอนนะครับคนที่เราพูดคุยว่าไม่สามารถที่จะกระทำได้อยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะยังไม่มีโอกาสเพราะว่าเราไม่ได้มีระบบที่ถูกต้องที่สุดในการประกันอาจารย์ที่เขาชื่อมุสลิมอ่ะกาฟาล่าเนี่ยตาวาน่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอเข้ามาบ้านเรามันก็อิหรอบเดียวกันนะมันก็ต้องลงล็อกในระบบที่มันมีอยู่ส่วนในรายละเอียดผมไม่ทราบครับว่าเขาเป็นยังไงเขามีไหมเขาอาจจะชื่อตาอาวูนี่ก็ได้นะก็คือเป็นการประกันเป็นการช่วยเหลือแต่ว่าเวลามาอยู่ในระบบบ้านเรามันก็กลายเป็นระบบดอกเบี้ยโดยปริยายเพราะธุรกิจเขาทำกันอย่างนี้เมื่อก่อนเราดีใจนะครับมีแบงค์นึงเนี่ยมีชื่อเหมือนพวกเราเนี่ยไม่ใช่แบงค์ยะฟัดนะชื่อแบงค์เหมือนพวกเราชื่อแขกๆเนี่ยนะมาชอลล์มาแล้วน่าจะเป็นอะไรในระบบที่ปลอดภัยไม่มีดอกเบี้ยไม่สามารถทำได้ใช่ไหมพอลงระบบปุ๊บก็มีคนที่ถือหุ้นคนที่ประกอบธุรกิจคนที่นั่นคนที่นี่ต้องอยู่ในระบบรัฐบาลต้องอยู่ในระบบอย่างนั้นระบบอย่างนี้มันต้องจ้องเกี่ยวข้องไปด้วยก็ทำให้อะไรก็ทำให้ระบบดอกเบี้ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ทราบในรายละเอียดนะเดี๋ยวบอกชารีอะห์เขาน่าจะตอบโต้อาจารย์อดัมเองไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะเพราะผมไม่ได้พูดเลยเพราะผมพูดถึงแบงค์ที่ชื่อเหมือนผมเนี่ยก็คือแบงค์ยาฟารีไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับในบ้านเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเซฟหน่อยต้องเซฟตัวเองหน่อย ไม่พร้อมจะโดนใครว่าครับพี่น้องหัวใจยังอ่อนแออยู่นะครับยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องแต่พี่น้องผมว่าน่าจะทราบภูกรมกันเป็นอย่างดีแล้วแหละนะครับแต่เรามาพูดเพื่อที่จะถ้าเกิดอาจารย์อดัมมีทางออกนะมีมรรคจอกไปเนี่ยก็ว่าไปนะอาจารย์อดัมนะแต่ส่วนในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้อยู่ในบ้านเราส่วนท่านที่ทำประกันแล้วนะครับปีหน้าหมดจะหมดสิ้นปีศักราชแล้วนะไม่ต้องต่อนะครับใครที่ทำนะไม่ต้องต่อนะโต๊ะไม่ต้องต่อนะไม่ต่อนะโต๊ะบอกมาชาอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ไม่ต่อจ้าไม่ต่อจ้าฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องต่อแล้วนะครับก็ปล่อยให้บริษัทประกันเขาเงาๆเศร้าๆไปนะครับท่านเป็นลูกค้าชั้นดีไม่เคยชนเลยนะโอ้ยผมไปชนบ่อยนะ อะไรงี้เพราะฉะนั้นก็ด้วยเหตุนี้นะครับและยังอย่างเช่นที่เราพูดคุยกันนะครับว่าถือว่าเป็นการต่อต้านกับอะกีดะห์อันสวยงามของเราด้วยไม่ถูกต้องตามอะกีดะห์เพราะฉะนั้นเราจะอ่านดุอาอย่างไม่มีความรู้สึกเลยนะครับ
เราจะอ่านดูอาออกจากบ้านอันนี้อาจจะไปปรามาสคนทำประกันก็ได้นะอ่านดูอาออกจากบ้านอ่านดูอาขับรถอ่านดูอาขึ้นรถขี่ยานพาหนะอ่านดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบัดานีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงโปรดให้ร่างกายของฉันนั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอาฟินีฟีบัดานีวาอาฟินีฟีซัมอีให้หูของฉันเนี่ยนะปราศจากโรคร้ายทั้งหลายทั้งที่เป็นโรคที่ชัดเจนโรคในช่องหูหรือโรคอะไรก็แล้วแต่การฟังในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์วาอาฟินีฟีบัสรีความเหล่านี้มันจะไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยครับมันไม่ตกถึงหัวใจเราครับเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งคือประกันชีวิตที่ติดตัวอยู่เพราะว่าเราได้ประกันชีวิตของเราไว้กับบริษัทประกันแล้วแล้วถามว่าท่านจะอ่านดูอาเพื่อประโยชน์อะไรแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้ไม่ให้ท่านอ่านนะที่คนที่ทำแล้วก็อ่านด้วยแต่ปีหน้าอย่าทำปีหน้าอย่าทำพี่น้องที่แม้ว่ามีมุสลิมคุมฮิญาบมาขายก็ไม่ได้การันตีว่าฮาลาลนะบางคนชอบนะครับกินร้านที่มีฮาลาลโดยมีมุสลิมคุมฮิญาบขายบางทีก็ไม่ได้ฮาลาลมุสลิมคุมฮิญาบทำของฮารอมก็มีมุสลิมคุมฮิญาบยืมขายหวยพี่น้องฮาลาลไหมล่ะเอาจริงๆพี่น้องฮาลาลไหมล่ะครับไม่ฮาลาลครับให้เขาคุมหัวปิดหน้าด้วยซ้ำเอาแบบมุสลิมานะขอโทษใส่หมวกกระเปี้ยอย่างผมเป็นโต๊ะครูด้วยซ้ำยืนขายหวยยืนขายเรียงเบอร์ฮาลาลไหมครับฮาลาลไหมครับไม่ฮาลาลไม่ได้การันตีตรงการแต่งตัวแต่การันตีบนความถูกต้องของศาสนาที่ต้องมอบหมายต่อวักกันต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นจะทำให้ส่วนหนึ่งหัวใจของท่านครึ่งหนึ่งนะหายไปอยู่กับเราบนลาบริษัทเหล่านี้อีกครึ่งหนึ่งท่านอยู่กับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เราแบ่งครึ่งได้ไหมครับอาจารย์อาดัมแบ่งครึ่งได้ไหมอ๋อวันนี้เชื่ออัลลอฮ์50-50ได้ไหมครับออกรถปุ๊บอัลลอฮ์วันนี้คนละ50ไม่ต้องเหนื่อยมากไหวไหมได้ไหมครับไม่ได้ครับพี่น้องแสดงว่าเราเองไม่เคยปรารถนานะให้รถเราไปชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหากับคนอื่นพี่น้องไม่เคยออกยามวิกาลพี่น้องเคยขับรถสปอร์ตซิ่งหรอครับชนคนตายปึ้งมีความรับผิดชอบต้องอะไรส่วนมากคนที่รับผิดชอบคนอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งอันใดที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ล้วนแล้วแต่เป็นกฎกำหนดของอัลลอฮ์นี่คืออีกกฎนึงนะที่เราบบประกันทั้งหลายทำลายอะกีดะห์ที่ชื่อว่าอัลกอฎอวัลกอดัรนี่ชัดเจนมากเลยครับตอบไม่ได้เลยครับบริษัทประกันทั้งหลายว่าท่านในฐานะบริษัทมุสลิมได้ทำลายอัลกอฎอวัลกอดัรหรือไม่เขามีบทชะรีอะห์นะเราไม่ต้องไปตอบผมไม่เกี่ยวนะวันนี้อาจารย์อาดัมเป็นคนวันนี้นี่พยายามพาตัวสะอาดอย่างเดียวเลยนะออกไปจากที่นี่ด้วยความรอดปลอดภัยนะนะคือเรื่องแบบนี้นะจันอดัมใจไม่ถึงจริงไม่กล้ามาพูดนะเพราะว่าเราไม่ได้มีประกันกรมธรรม์ในมือนะเรากล้าพูดนะครับสำหรับคนที่ใจตุ๊บๆต่อมๆเนี่ยพูดยากกันนะแต่ก็พูดไปตามหลักการเหตุผลครับและไม่พร้อมจะตอบคำถามใครนะครับหมายถึงว่าเรื่องนี้นะเรื่องประกันนี่นะไม่พร้อมตอบคำถามครับแล้วบอกชะรีอะห์ไม่ต้องมาตั้งแง่กับผมนะครับว่าพูดได้ไงมีข้อมูลหรือเปล่าไม่มีข้อมูลครับจริงไม่ต้องมาเอาอะไรกับผมนะครับผมไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นมีข้อมูลอยู่แค่นี้มีข้อมูลเรื่องศาสนาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องเชื่ออัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องไม่เชื่อท่านก็ไปพูดพี่น้องเชื่อมันหน้าที่ของท่านท่านเป็นเซลขายประกันท่านก็พูดไปสิน้ำไหลไฟดับก็พูดไปผมพูดในหลักการศาสนาเนี่ยหะดีษนบีว่าอย่างนี้อุลามะเข้าใจว่าอย่างนี้เรื่องประกันคุณทำลายอย่างนี้ทำลายอย่างนี้คุณก็บอกว่าบอชะรีอะห์บอกไม่จริงเลยที่คนนั้นพูดมานะก็หน้าที่ของคุณก็พูดไปไม่ต้องมาโต้กับผมนำเสนอให้กับพี่น้องด้วยอัลกุรอานอัลหะดีษท่านก็เอากุรอานมานำเสนอนี่อัลลอฮ์สอนให้ทำประกันแกไม่รู้ไงนบีบอกให้ประกันสิอัลลอฮ์50ประกัน50เอาหะดีษมาคุยกับพี่น้องง่ายดีแล้วเราไม่ต้องมาตอบโต้กันให้มันเสียเวลานะครับหน้าที่ของท่านก็ขายประกันก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ก็เรียกร้องพี่น้องไปผมอ่ะผมหน้าที่นำเสนอผมนำเสนออิสลามท่านรับได้มาชาอัลลอฮ์
ยินดีด้วยนะผมนำเสนอหะดีษบอกเนี่ยท่านเนี่ยทำลายอะกีดะห์ของอันอิสลามท่านก็ว่าไปโอ้ยผมไม่ได้ทำลายผมนี่อะกีดะห์เป๊ะผมทำประกันก็จริงผมเชื่ออัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านเชื่อเขาไหมท่านเชื่อเขาท่านก็ทำประกันท่านบอกผมเชื่อเขามาชาอัลลอฮ์เขาพูดดีมากเลยเอาละนับซีอันนั้นตัวใครตัวมันครับพี่น้องไม่เกี่ยวข้องกันหน้าที่เราเนี่ยนะฝาดักเกิดพี่น้องคือทำหน้าที่นำเสนอและตักเตือนพี่น้องเชื่อลัสตาอะลัยฮิมบิมุไซติดอัลลอฮ์บอกเลยนะครับลัสตาอะลัยฮิบิมุไซติดท่านนะมุฮัมมัดไม่ได้มีหน้าที่บังคับเขาผมไม่ได้มีหน้าที่บังคับให้ท่านเชื่อผมนะครับหรือเชื่ออาจารย์อาดัมนะครับเราเป็นคนตักเตือนพี่น้องมีหน้าที่อยู่แค่นั้นท่านรับได้นี่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่มีอยู่แล้วพี่น้องอยู่ทางบ้านนะพี่น้องที่ทำนะท่านรับได้ท่านก็เชื่อผมท่านรับไม่ได้ท่านก็เชื่อประกันวันกิยามะห์เดี๋ยวเขาก็สอบสวนเองครับว่าที่ท่านทำประกันมาทั้งชีวิตมันถูกหรือผิดแค่นั้นเองอัลลอฮ์เป็นผู้สอบสวนแล้วรับรองว่าในหน้าประกันก็ไม่ต้องพูดเราก็ไม่ต้องพูดอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินส่วนในหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องเรามีหน้าที่พูดความจริงออกไปนำเสนอข้อมูลออกไปท่านเชื่อในฐานะที่มาจากอัลกุรอานอัลฮะดีษอัลฮัมดุลิลละห์ท่านไม่ได้เชื่อท่านเชื่อประกันเขายกอัลกุรอานฮะดีษหน้าอาจารย์เขามาคุยกับผมเนี่ยบอดเขาเนี่ยบอดคือแปลว่ามืดนะนะบอดช่วยตกลงเขาต้องเอาเราแน่นะเขาจะเอาอาจารย์เนี่ยเอาผมเลิกดีกว่าเอาก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยนอนพูดไปมันจะเป็นบันเทิงไปหมดแล้วนะยะซากุมุลลอฮ์คอยนอนทำดีแล้วครับครับก็อย่างที่เราได้เรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยต้องได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการตะวักคุณหรือว่าการมอบหมายเนี่ยมันก็ต้องด้วยการกระทำใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าจะตะวักกันโดยที่แบบเราไม่ทำไม่รักษาความปลอดภัยกับตัวเองเลยแต่ทีนี้ว่าไอ้การรักษาความปลอดภัยหรือว่าการดูแลครอบครัวหรือว่าไม่ปกป้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันถูกหลักการหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าบรรดาอุลามะบอกแล้วนะครับว่าประกันภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการพนันคือเอาเงินของพี่น้องมารวมกองกันแล้วก็มาเสี่ยงกันว่าใครจะคว่ำใครจะโดนรถชนแล้วก็เอาเงินไปนั่นคุณได้แต่ถ้าคุณไม่เจ้ามือก็ได้เต็มๆมันก็คือการพนันและถ้าหากว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็คือดอกเบี้ยนะครับโดยเขาจะอ้างว่าเป็นการเอาเงินคุณไปมูดอรอบะเอาไปลงทุนแต่ตัวคุณเองก็ไม่รู้เอาเงินคุณไปลงทุนอะไรทำอะไรกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คุณไม่รู้อยู่ดีก็ได้เงินคืนมาบรรดาอุลามะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราทำไปแล้วอย่าประกันชีวิตเนี่ยแล้วมันไม่สามารถจะยกเลิกได้อันนี้ก็ปล่อยให้มันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดสัญญาเสร็จแล้วเอาเงินต้นที่เราได้ฝากเอาไว้หรือว่าได้ให้ไว้เนี่ยเอาคืนมาในเฉพาะเงินที่เราให้ไปส่วนเงินอื่นไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับนั่นคือเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองสำหรับคนที่ทำประกันนั้นไว้อาจารย์ยะฟัดเนี่ยได้ย้ำเตือนพี่น้องในเรื่องของอะกีดะห์นี่มันสำคัญมากพี่น้องครับตามที่อาจารย์ยะฟัดเนี่ยได้บอกเนี่ยถือว่าถูกต้องเลยนะฮะคือคนที่ไม่ทำประกันเนี่ยสังเกตดูคนที่ไม่ได้ยุ่งเรื่องของประกันเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยน้อยมากแต่คนที่ทำประกันเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเป็นหะดีษอัลกุดซีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอานาอินดะซอนนีอับดีบีฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันคือถ้าคุณคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยคุณคุณคิดว่าคุณต้องได้รับอุบัติเหตุคุณก็จะได้รับอุบัติเหตุโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยคุณจริงๆคุณคิดว่าคุณค้าขายไม่ได้คุณเกิดไปลงทุนสินค้าแล้วคุณคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยเหลือคุณอัลลอฮ์ก็จะไม่ช่วยเหลือคุณจริงๆฉะนั้นคุณคิดในสัดส่วนบนพลังอำนาจของอัลลอฮ์มากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะให้เป็นไปตามนั้นสำหรับคนที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยซึ่งอุบัติเหตุเมื่อเขาก้าวเท้าออกมาจากบ้านตะวักกันจุอัลลอฮ์ฝากชีวิตมอบหมายไว้กับอัลลอฮ์เมื่อเขาขึ้นยานพาหนะซุบฮานัลลอฮีซักครอลนาฮาดะวะมากุนนาละฮูมุกรีนินเขาก็จะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์
ในการขับขี่ยานพาหนะเมื่อเขาเข้าไปในป่าอาอูดูบิคาริมาทิลลาฮิตามาติมิชาริมาคอลักฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างเขาก็จะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับเขานั่นก็เป็นประสงค์ของพระองค์แล้วที่ให้เขาได้รับสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นความผิดเราที่เราไม่ได้ทำประกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาจะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับหน้าที่ของเราในวันนี้คือการทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาผมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่จะให้กับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบอกว่าวะลายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลันอิลัยยะบินนะวาฟินบ่าวของฉันเนี่ยจะทำความใกล้ชิดกับฉันเนี่ยด้วยวิธีการนะวาฟินนาฟิละคือพยายามสร้างอิบาดัตให้กับตัวเองเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับพระองค์ถามว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยห่างหรือไกลให้ดูที่อิบาดัตของเราแล้วตื่นละหมาดกิยามุลเลนไหมเราบริจาคไหมเราถือศีลอดจันทร์พระรหัสไหมเราให้สลามกับพี่น้องเราติดต่อเครือญาติไหมเราทำทุกสิ่งที่เป็นอิบาดัตต่างๆที่นบีได้สอนให้เราทำไหมก่อนที่คุณจะไปเรียกร้องประกันให้คนมาช่วยเหลือคุณนะคุณทำกับอัลลอฮ์ยังไงคุณเคยคิดไหมว่าคุณกับอัลลอฮ์เนี่ยห่างกันหรือว่าใกล้กันอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวของฉันเนี่ยเขาจะสร้างความใกล้ชิดจนกระทั่งว่าฮัตตะอูฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขาจริงๆฉะนั้นคนใดในหมู่พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำให้อัลลอฮ์รักเขาได้รักคนคนนั้นได้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟะอิดาอะห์บับตุฮูเมื่อใดก็ตามที่ฉันรักเขาจริงๆรักเขาจริงๆกุนตุซัมอะฮุลลดียัสมะอูบิฮีฉันจะเป็นหูให้กับเขาเลยจะเป็นการได้ยินให้กับเขาวะบะซอรุฮุลลดียุบะซิรุบิฮีฉันจะเป็นการมองเห็นให้กับเขาวะยะดะฮุลลตียะบะติชุบิฮาฉันจะเป็นมือทั้งสองให้กับเขาวะริจาละฮุลลตียัมชีบิฮาฉันจะเป็นสองเท้าให้กับเขาวะลาอินซาอะลานีละวะติยันนะฮูและถ้าเมื่อใดก็ตามที่บ่าวของฉันขอจากฉันฉันจะให้เขาอย่างแน่นอนวะลาอินิสตาอะดานีละอุอีดันนะฮูและเมื่อใดก็ตามที่บ่าวขอความคุ้มครองจากฉันฉันจะคุ้มครองเขาอย่างแน่นอนพี่น้องนี่แหละคือการทำประกันนี่คือการทำประกันที่ดีเลิศที่สุดคือให้ผู้สร้างเราผู้สร้างอุบัติเหตุผู้สร้างการเวลาผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งประกันชีวิตเราพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นหูให้กับเราเป็นดวงตาให้กับเราเป็นการเดินของเราเป็นมือให้กับเราชีวิตเราปลอดภัยพี่น้องจะอยู่ในมุมไหนจะอยู่ในทำอะไรเราได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์เราจะมีความสุขและเราก็จะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาด้วยประการที่บรรดาบอร์ดชะรีอะห์หรืออะไรก็แล้วแต่พยายามโฆษณาชวนเชื่อให้กับเราไม่มีคุณค่าไม่มีราคาถ้าเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาเลยและเราก็จะต้องไม่เป็นเครื่องมือให้กับพวกเขาในการสนับสนุนพวกเขาให้ทำการพนันอย่างจองแจ้งกับพี่น้องของเราเราจะไม่เป็นคนนำเสนอเรื่องพวกนี้ให้กับพี่น้องของเราเราจะคอยตักเตือนจะคอยบอกพี่น้องของเราให้ระวังในเรื่องของการประกันที่แฝงมาด้วยการพนันและดอกเบี้ยเราจะขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยสิทธิ์ของเราที่เราได้รับจากพระองค์เราจะพยายามทำตัวเองให้ใกล้ชิดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์ต่างๆที่นบีมุฮัมมัดได้สอนพวกเราแค่นี้เองพี่น้องสูตรของเราก็อยู่แค่นี้ผมเนี่ยนะอาจารย์บอกตรงๆไม่มีใบขับขี่คนเนี่ยไม่เชื่อนะอาจารย์ผมไม่มีใบขับขี่แต่ผมไปทั่วประเทศไทยเลยผมเคยทำใบขับขี่ครั้งหนึ่งทำมาเพื่อจะรอดจากตำรวจทำมอไซค์ตอนอายุประมาณนั่นแหละที่เขาเกณฑ์ให้ทำผมก็ไปทำทำออกมาได้2วันโดนตำรวจจับตำรวจยึดใบขับขี่ไปหลังจากนั้นผมไม่เคยทำอีกเลยและหลังจากนั้นที่ไม่เคยทำอีกเลยไม่เคยถูกตำรวจจับเลยสักครั้งเดียวผู้กองฟารุกบอกว่ามันต้องอย่างนี้แบบนกแบบนก
มอบหมายแบบนกเลยไม่ใช่ว่าดีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าดีนะอาจารย์ไม่ทำใบขับขี่ไม่ดีอย่าเรียนแบบคือการทำใบขับขี่มันไม่ได้ทำให้เราพนันไม่ได้ให้เราฝ่าฝืนมันเป็นสิ่งที่สมควรจะทำแต่ที่ผมไม่ทำผมมีเหตุผลของตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าถ้าผมทำเมื่อไหร่ผมเจอตำรวจบ่อยถ้าผมไม่ทำผมไม่เคยเจอตำรวจเลยเคยเจอจับอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องอีกครั้งเดียวเลยนะตั้งแต่ไม่ทำใบขี่มาตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยจับที่ไหนรู้ไหมกะเหรี่ยงปากกยอโดนจับบนภูเขาไม่น่าเชื่อมีตำรวจชายแดน2คนยืนดักปากกยออยู่แล้วก็มาถามมีใบขับขี่ไหมในป่าเลยพี่น้องผมไม่ไปโดนจับที่นั่นแหละมันเรื่องตลกมากเลยแต่ที่ระหว่างทางเนี่ยที่ตำรวจตั้งด่านเนี่ยเจอหน้าผมว่าอ้อเชิญครับ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 เห็นคราวเขาก็เกรงใจอ่ะเขาก็เกรงใจนะเห็นคราวเขาก็รู้แล้วว่าหน้าอย่างเนี้ยคบที่ไหนจะมาบอกหน้าอย่างนี้ไม่มีตังค์แน่นอนคือนั่นแหละครับคือก็ไม่อยากจะให้เครียดนะครับแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่แสดงเขาเรียกว่าอะไรนะออกตัวในเรื่องของการให้เป็นที่อนุญาตนะครับก็อยากจะให้ทบทวนแล้วก็คิดถึงการสอบสวนที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าอย่างแท้จริงแล้วก็อย่าไม่อยากจะให้นึกถึงผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับในโลกดุนยานี้แต่อยากจะให้นึกถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในโลกหน้ามากกว่าแล้วก็ช่วยกันปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ท่านมันมีแต่ความบริสุทธิ์จริงๆจริงๆเราก็อยากจะเห็นใบตุ้นม้านหรือว่าการช่วยเหลืออย่างจริงจังที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมจริงๆแล้วมันก็มีคนทำผมเชื่อว่ามีคนทำองค์กรหลายๆศาสนาองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่เราต้องสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คอยเตือนพี่น้องของเราในสิ่งที่ผิดนะครับหากว่าพี่น้องท่านใดนะครับในช่วงสุดท้ายนี้มีคำถามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประกันเนี่ยอาจารย์ยะฟัดก็บอกแล้วไม่ตอบไม่ถามจะถามนะคำถามไหมครับถามได้มีใครมีคำถามไหมครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องครับผมเวลาฝนตกเวลาฝนตกช่วงมักเร็บเราสามารถละหมาดอีชาได้เลยไหมครับอาจารย์เวลากันผมตอบแล้วกันในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรื่องฝนในสมัยท่านนบีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวอาหรับเขาไม่ค่อยเจอกันถึงขั้นว่าอิบนุอุมัรเนี่ยเห็นฝนตกกระหน่ำนึกว่าวันกิยามะฮ์เข้าใจไหมสภาพความรู้สึกของคนอาหรับเนี่ยเวลาเจอฝนเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็บางครั้งก็นึกถึงวันกิยามะฮ์และสำหรับเขาคือความบางทีเนี่ยพื้นเนี่ยมันจะลำบากในเรื่องของการเดินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงมีการประกาศในบางวาระโอกาสที่มีฝนตกหนักนบีก็จะบอกว่าอัสศอลาฟีบุยูติกุมละหมาดที่บ้านของท่านเลยละหมาดที่บ้านของท่านเพราะว่ากว่าจะเดินออกมาตัวเปียกฝนเดี๋ยวต้องเลอะนู่นเลอะนี่ฉะนั้นละหมาดที่บ้านของท่านเลยแต่ถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยที่ฝนตกทุกวันเลยเงี้ยถ้าเกิดว่าเอากฎนั้นมาใช้เนี่ยเราก็จะละหมาดคือในสมัยนบีเนี่ยเขาเอามารวมกันได้เลยละหมาดมักริบกับอิชารวมละหมาดซุฮรีกับอัสรีเนี่ยมารวมในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักได้แต่ถ้าหากว่าเรามาใช้ที่บ้านเราเนี่ยโดยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเอามาใช้ทั้งหมดเลยที่นบีบอกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราทำทุกวันเลยนะดูรีอัสรีมักริบอีชาเพราะฝนบ้านเราตกทุกวันเลยใช่ไหมฉะนั้นบ้านเราเนี่ยถ้ามันไม่เกิดความยากลำบากก็ไม่ต้องในเรื่องของการที่จะเอามารวมแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดที่มันฝนตกกระหน่ำแรงจริงๆอย่างเงี้ยเรานึกถึงหะดีษของท่านนบีบทนี้ขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้ได้ครับเพื่อเป็นการรักษาสุนนะของท่านนบีด้วยแต่ถ้าตกทุกวันแล้วเราไม่ได้มีความยากลำบากอะไรเราก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ครับครับวัลลอฮุอะลัมบิสซอวาบขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความถูกต้องในคำตอบครับตะกาฟุนทำได้ไหมครับเหมือนกันครับพี่น้องจะทำได้ไม่ได้เนี่ยดูที่ระบบของมันเลยตะกาฟุนพี่น้องต้องไปถามเขาว่าประกันอะไรตะกาฟุนเนี่ยประกันอะไรถ้าเป็นขับศัพท์คำเนี่ยในประเทศอาหรับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันจริงๆนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตะกาฟุนเหมือนกับที่อาหรับทำหรือไม่นะครับสมมติว่าเราสอบถามเขาว่าไหนบอกมาซิว่าตะกาฟุนที่คุณว่าเนี่ยประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันนู่นประกันเนี่ย
ที่เป็นระบบตะกาฟุ้นเนี่ยมันคืออะไรบอกหน่อยนะครับถ้าหากว่าเป็นการช่วยเหลือจริงๆสมมติว่าเขาเอาเงินเราไปจริงๆเนี่ยและเป็นการคืนเงินในจำนวนที่เท่าเดิมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่การพนันนะครับแต่ถ้าหากว่าหรือว่าเอาเงินเราไปแล้วก็ไปตะบารุอัตไปบริจาคจริงๆให้กับสิ่งที่มันอย่างเช่นคนยากจนจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากผ่านไปแล้วปีนึงเนี่ยอย่างนี้ก็คือถือว่าถูกต้องไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาบอกว่าถ้าฝากจากเขาหรือว่ามาทำประกันจากเขาและคืนด้วยกับเงินที่มากกว่าหรือว่าเงินเราไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะพี่น้องต้องระวังจะเป็นในเรื่องของการพนันและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้คำว่าตะกาฟุ้นมาเป็นตัวโฆษณานะครับอยู่ที่ระบบของมันพี่น้องลองดูนะครับลองดูฝากผมไปสอบถามใช่ไหมฮะอาจารย์จะฟัดครับ ครับเรื่องนี้จริงผมไปเปิดดูแล้วนะอาจารย์ฮัสซันผมได้ศึกษามาก่อนที่จะมาพูดกับพี่น้องแล้วมันเยอะมากจริงไอ้ประกันเนี่ยมันแตกออกเป็นประกันเยอะมากประกันสังคมประกัน10คนประกัน50คนประกันกลุ่มประกันคนเดียวประกันตายประกันโรคประกันนู่นประกันเยอะมากแต่ทั้งหมดแล้วระบบมันจะคล้ายๆกันหมดเลยมันจะมีมาตรฐานอยู่อันนึงคือมีการที่เขาประกันเนี่ยขายไหมขายประกันไหมขายเพื่อเป็นการค้าเป็นธุรกิจหรือว่าเราเขาต้องการเอาเงินเราไปช่วยเหลือจริงๆมันจะต่างกันชัดเจนนะชาลอตถ้ามีโอกาสผมจะศึกษาเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเป็นภาคบังคับเราต้องทำครับเป็นภาคบังคับของรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีระบบที่เป็นระบบการพนันเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำอันนี้ถือว่าเป็นลูกซอสที่บรรดาอุลามะเขาบอกว่าทำได้ครับ โอเคครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในการที่เราจะเรียนรู้กันก็ขอให้ลัทธิสุภัตตาตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนะครับในการรับฟังในการฟังบรรยายนะครับในการเรียนรู้ในค่ำคืนนี้แล้วก็ทางร้านนะครับก็มีอาหารนะครับมีอาหารใช่ไหมมีนะครับเตรียมไว้ให้กับพี่น้องแล้วนะครับก่อนกลับบ้านก็รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู